เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่จริงนะหนาวมากเลยอ่ะสวัสดีครับขอห้องพักสักห้องได้ไหมเออเกิดได้100ดอลลาร์นี่คือห้องพักราคาประหยัดของเราราคาเท่าไหร่นะขอดูก่อนมีเท่าไหร่โอ้นี่ครับเออไม่อยากแตะมันเลยกลิ่นยังเหม็นน่ะเฮ้ยทำไมทำแบบนั้นน่ะมันไม่พอโอ้นั่นใครอ่ะนี่แหละคือประเภทของลูกค้าที่เราชอบฉันต้องการห้องพักค่ะแน่นอนครับคุณผู้หญิงห้องประเภทไหนครับห้องที่ดีที่สุดจ้ะดูเงินทั้งหมดนะสิให้ผมช่วยนะนี่ครับอิ๋วไม่อ่ะเร็วหน่อยได้ไหมเออแน่นอนครับนี่คือห้องสวีทสุดพิเศษของเราโอ้โหเธอรวยมากจริงๆอ่ะฉันหมายถึงนิสัยดีจังโอ้เอาห้องนะลูกันจะทำอะไรนะรอก่อนนะราคาเพิ่งเพิ่มขึ้นตอนเนี้ย 1,000 ดอลลาร์แล้วผมไม่เป็นคนตั้งกฎนะขอโทษด้วยฮะไม่แฟร์เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันมีพอแล้วเฮ้ยฉันไม่ได้คิดให้อยู่รอบคอบเอากุญแจไปแค่นั้นเหรอช่างเหอะไม่สนใจหรอกเออเป็นวันที่เหนื่อยจริงๆโอ้ดูห้องนี้ดิฮึนายกำลังทำอะไรอ่ะคุณอยู่ในห้องผมนี่ห้องฉันอ่ะเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วสิอยู่ฝั่งนั้นไปนะนี่มีกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายฉันว่าฉันควรทำตัวให้สบายก่อนนี่ห้องดีสุดแล้วจริงๆเหรอเนี่ยฉันจะพยายามรีแลกซ์โอ้ยหัวเจ็บนะแบบนี้ไม่เวิร์กเลยต้องโทรหาผู้จัดการรับหน่อยสิโอ้ยไม่รับเลยอ่ะเฮ้ยต้องหายใจลึกๆฉันรู้ว่าคุณทำอะไรเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่ฉันไม่คิดแบบนั้นนะหน้าเบื่อจังเลยอ่ะอยากได้อะไรบางอย่างที่เป็นประกายนี่ดีกว่าแต่ว่าต้องใหญ่กว่านี้รู้ละอย่างนี้ค่อยดีหน่อยใช่เพอร์เฟกต์เลยฉันจะติดมันไว้ที่ผนังต้องใช้มากกว่านี้อีกเยอะว้าวชอบจังเลยเยี่ยมมากเลยอ่ะนั่นแหละสไตล์ของฉันในที่สุดฉันก็จะได้ผ่อนคลายนายมองอะไรอยู่อ่ะว้าวหรูหราจริงฉันว่าฉันควรทำอะไรสักอย่างอ่ะอีรองเท้าเก่าน่าขยะขยแงมีอะไรอยู่ข้างในอีกกระดาษชำระเหรอเดี๋ยวฉันใช้มันได้ใช่เนี่ยจะได้ผลละใครปิดไฟอ่ะระวังหน่อยนี่แหละที่ฉันต้องการฉันสังเกตเห็นอะไรบ้างอู้น่าสนใจเนี่ยอาจจะมีประโยชน์นะลงมือทำงานกันเถอะวางกระดาษลังไว้ด้านหลังเตียงแล้วเราก็ติดแกนเข้าไปทำทั้งหมดเลยนะฉันว่ามันพร้อมแล้วลืมหมอนไม่ได้เลยว้าวน่าทึ่งจริงอ่ะนี่อะไรที่ต้องการฉันจะนอนหลับเหมือนพระราชาเลยนั่นดีขึ้นเยอะเอาใจง่ายจริงๆเลยเขาเนี่ยรูมเซอร์วิสครับเชฟได้สร้างสรรค์อาหารพิเศษมาให้คุณว้าวขอบคุณนะพวกเราแย่แล้วล่ะฉันจะวางมันไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยเอาไปครับเรากันเล่นเหรอเก็บนี่มาจากถังขยะปะเนี่ยใช่แล้วถูกต้อง คุณลืมแล้วหรือเปล่าเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเอาไปว้าวเป็นวันโชคดีของฉันเลยรอเดี๋ยวออกไปจากที่นี่นะเกือบได้แล้วเชียวฉันมีไอเดียฉันต้องการเงินปึกใหญ่เพิ่มชั้นขึ้นไปอีกไม่กี่ปึกก็น่าจะพอละนี่ไงโต๊ะใหม่ง่ายมากลองทดสอบดูกันฉันจะวางอาหารไว้บนนั้นดีขึ้นมากเลยตอนนี้ฉันก็กินได้ละว้าวมันดูน่าอร่อยมากฉันรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วอร่อยมากเอาชนะให้ได้สิฉันไม่คิดว่าจะทำได้เดี๋ยวก่อนคิดออกแล้วมันชัดเจนมากฉันต้องใช้ถังขยะเฮ้ยมีอีกใบอยู่ในเนี้ยฉันจะพลิกมันกลับด้านฉันจะวางไว้ด้านบนของอีกใบหนึ่งมันยังไม่ใช่อู้นี่อะไรอ่ะนี่เป็นด้านบนของโต๊ะได้ฉันว่ามันพร้อมแล้วตอนนี้ก็กินได้แล้วล่ะฉันสมควรได้กินอร่อยเอ้ยนอนไม่หลับอ่ะน่าเบื่อจังเลยบางทีการอ่านอาจช่วยได้ทำฉันล้าทุกทีมองไม่เห็นอ่ะมืดเกินไปต้องหาไฟเปิดหน่อย
ฮะนั่นอะไรอ่ะว้าวสะดวกมากฉันใช้มันได้แน่นอนแผนการกำลังจะก่อตัวขึ้นแต่เราต้องใช้อย่างอื่นด้วยอาฮ่าขวดเปล่านี่น่าจะช่วยได้มาเริ่มกันเลยเริ่มจากการตัดขวดเป็น2ส่วนเราต้องใช้ส่วนบนตัดขวดเป็นแนวยาวแล้วตัดจนสุดเลยนะจากนั้นก็พลิกขวดไปอีกด้านฉันต้องใช้ห่วงลวดติดเทปนี้ลงบนขวดต้องติดให้อยู่นะดูดีมากตอนนี้ก็ใส่ลวดเข้าไปในนี้ฉันต้องการฐานใช้กระดาษลังเป็นฐานติดกาวคมไฟให้อยู่กับที่เพิ่มกระดาษลังอีกแผ่นไว้ข้างบนเนี่ยจะช่วยซ่อนเส้นลวดตอนนี้เราต้องการแสงสว่างเข้าไปในนี้ได้เลยแต่ฉันยังไม่เสร็จนะฉันจะเอากระดาษชำระมาพับแล้วก็ม้วนมันฉันอยากจะพับเป็นรูปดอกไม้ว้าวสวยมากเราจะติดไว้ที่ขวดอยากจะเอามาบังน่ะทำเสร็จละว้าวมันน่าทึ่งดีกว่าที่จินตนาการไว้อีกอ่ะตอนนี้ฉันก็อ่านได้แล้วแฮปปี้จังเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะนายทำอะไรอยู่เนี่ยขอโทษนะผมทำคุณตื่นเหรอเฮ้ยผู้จัดการผมเอาโคมไฟมาให้คุณครับเอามานี่อ่ะออกไปได้ละด้วยความยินดีครับฉันจะวางไว้บนกระเป๋าดีจังกลับไปนอนได้ละเดี๋ยวแต่ฉันว่าไม่นะมันดูไม่เกร๋เลยอ่ะมันต้องการอะไรที่มากกว่านี้หน่อยใช่เนี่ยใช้ได้ฉันจะตัดจากผ้าห่มพันมันรอบโคมไฟคลุมที่ด้านบนและฐานลองเปลี่ยนสีดูไหมสีม่วงเนี้ยดูดีมากเดี๋ยวก็หวีมาสักหน่อยเหมือนผมฉันตอนตื่นนอนเลยอ่ะพร้อมแล้วว้าวชิคมากมันดูน่ารักฉันจะเปิดมันอีกครั้งชอบจังเลยเพอร์เฟกต์ไปเลยอ่ะดูดีที่สุดตอนนี้ก็นอนได้แล้วช่วยลดเสียงด้วยได้ตามสบายฮะคนโทรมาอ๋อคริสนี่เองอ่ะค่ะที่รักคุณส่งดอกไม้มาให้ฉันเหรอโอ้โรแมนติกจังเลยเขาน่ารักที่สุดฉันนี่โชคดีจริงๆสวยมากเลยฉันนั่งมองได้ทั้งวันเลยเนี่ยเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียแล้วถ้าเกิดว่าเราใช่นี่จะดูเยี่ยมมากฉันคุณเริ่มได้แล้วเราต้องใช้ของบางอย่างจากกระเป๋าดีจังที่เอามาด้วยไม่ต้องใช้นี่เฮ้ยมันอะไรกันน่ะมาเริ่มกันเถอะฉันจะติดชามไว้ที่ผนังแล้วก็ใส่ดอกไม้ลงไปในนั้นเพิ่มดีเทลสุดท้ายมันคืองานศิลปะฮะทำเองเลยเหรออยากได้ดอกไม้บ้างจังเดี๋ยวบางทีฉันอาจทำเองได้ฉันต้องใช้กระดาษนี่จะเริ่มด้วยการบิดมันดูเหมือนจะโอเคแล้วตอนนี้ฉันจะติดมันบนผนังดูเหมือนว่านี่จะเป็นจุดที่ดีนะฉันจะติดเพิ่มอีกนั่นคือส่วนแรกที่ทำเสร็จแล้วฉันควรจะประทับใจเหรอเดี๋ยวยังไม่เสร็จต่อไปต้องใช้กระดาษชำระเริ่มด้วยกระดาษแผ่นเดียวฮะดูไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่ถูมันไปกับผนังว้าวได้ผลตอนนี้เรามาตัดมันทำรอยเล็กๆทั้งสองด้านแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วฉันจะเอาไปติดรวมกับของที่เหลือต่อไปหยิบเข็มแล้วได้มาฉันจะสอดผ่านกระดาษชำระแบบนี้และมาถึงส่วนที่สนุกแล้วเขย่าเขย่าเขย่าว้าวฉันทำได้แล้วฉันจะผูกปมเส้นได้ฉันแขวนมันไว้บนผนังได้ทำแบบเดียวกันกับที่เหลือว้าวดูนั่นสิพ่อแม่ธรณีต้องภูมิใจมันน่าทึ่งมากแค่ดูก็ผ่อนคลายแล้วล่ะคิดว่าไงล่ะผมชอบมากฉันว่ามันก็ใช้ได้ล่ะอิจฉาละสิเออนอนหลับสบายจริงๆเนี่ยแหละที่ฉันต้องการฝันดีสุดๆไปเลยริมฝีปากคุณดูตลกดีนะพูดเรื่องอะไรอ่ะขอเช็คก่อนต้องหากระจกมันต้องมีอยู่ในนี้บ้างสิลูกบอลกากเพชรฮะน่าจะใช้ได้แล้วนะโอ้ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้อะต้องมีอะไรสักอย่างที่ใช้ได้สิอะไรอยู่ใต้เตียงบ้างนะฮะนี่อะไรเนี่ยล้อกันเล่นเหรอน่ารังเกียจที่สุดฉันใช้ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวคิดออกแล้วล่ะเราจะใช้ลูกบอลกากเพชรเอามาตัดครึ่งเริ่มตัดตรงกลาง
ว้าววิ้งวับไปเลยอ่ะตอนนี้ฉันจะติดมันกับกระจกทากาวตามขอบใช้ขนาดที่แตกต่างกันเกือบเสร็จแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยเยี่ยมไปเลยอ่ะโอ้นั่นอะไรอ่ะฉันว่ามันดึงดูดความสนใจของนายได้แน่หรูหราตอนนี้ฉันก็เติมหน้าได้ละมันดูไม่ดีเลยว้าวเจ๋งสุดๆเฮ้ยขยับไปหน่อยได้ไหมไม่นี่กระจกฉันเออเสียหลายชิมัดฮะฉันรู้แล้วขอเงินสักหน่อยอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบพูดว่าไงนะฉันซื้อกระจกของตัวเองอะไรนะอิ๋วกระจกของฉันดีกว่าฉันว่าก็คงงั้นแหละฉันต้องปรับปรุงมันสักหน่อยลูกอมสักหน่อยไหมเนี่ยจะทำให้ฉันสดชื่นขึ้นเดี๋ยวฉันกำลังทำอะไรเนี่ยฉันกินนี่ไม่ได้ฉันใช้มาสำหรับกระจกได้ติดลูกอมที่ขอบใช้สีที่แตกต่างกันอีกแค่ชิ้นเดียวมันดูดีพอที่จะกินได้เลยดูนี่สิดูสิหวานแหววมากเลยสินะฉันชอบของฉันมากกว่าฉันจะไปแขวนที่กำแพงว้าวเยี่ยมมากดูสิฉันทำมันเองอะทำได้ดีมากรู้ไหมอะไรพวกเราทำได้ดีมากใช่เลยล่ะแตะมือหน่อยโอเคฉันต้องการพักผ่อนฟังดูดีลองดูห้องสิไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราเป็นคนตกแต่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เจ๋งห้องฉันหรูไปเลยฉันคู่ควรกับอะไรที่ดีที่สุดสมบูรณ์แบบแล้วห้องของผมอ่ะผมทำงานอย่างหนักเลยนะผมเลือกธีมดอกไม้และกระจกบานนั้นมีสีสันมากกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายแล้วนี่โรงเรียนใหม่ชั้นเนาะจืดชืดเชียเธอมาถึงแล้วงั้นมั้งฉันจะพาเธอไปดูห้องนะสวยใช่ไหมล่ะก็ธรรมดานะดูเตียงนะสิแต่ก็พอจะตกแต่งไหวนี่แหละห้องชั้นมืดดีจริงอย่างที่ฉันชอบเลยใช่ต้องใช้ได้แน่เดี๋ยวนะทำไมมีเตียงที่สองอ่ะมันยังไงกันหรอก็เรื่องฮาๆมีอยู่ว่าว้ายเพื่อนร่วมห้องฉันชอบส่งแบนเลยมานี่ว้าวเธอนี่ไวจริงๆฉันดูว่าเราต้องเป็นเพื่อนสีกันแน่ไม่มีวันหรอกนะฉันจะแบ่งครึ่งห้องนี้เธออยู่ฝั่งเธอฉันก็อยู่ฝั่งฉันขอแต่งตัวให้สบายหน่อยค่อยยังชั่วอ่านหนังสือดีกว่าเราเอ้ยต้องแกะของอ่ะเออกล่องขยับได้ฮัลโหลใครอยู่ข้างในเปล่ามีทางเดียวที่จะรู้เอางั้นเลยเหรอนายไม่รู้แล้วนะว่ายุ่งกับใครอยู่อ่ะเดี๋ยวนะมันไปไหนอ่ะเอากล่องไว้ตรงนั้นแหละอย่าทำเลอะเทอะนะฉันพูดจริงๆไม่งั้นจะให้เธอตามเก็บใยแมงมุมนี่มันโคตรแหวะเลยอ่ะเก็บไปทิ้งให้หมดดอกไม้ดีกว่าเยอะฉันจะเอาไปแขวนผนังล่ะเหมือนสวนลอยฟ้าสวยจังเลยอ่ะแต่ฉันรู้ว่าทำไงให้สวยกว่าอีกฉันจะใช้ไฟพวกนี้เลิฟเลยเออตรงนั้นยังไงอ่ะฉันว่าฉันลงมือดีกว่าฉันไม่อยากได้อะไรสว่างไปอ่ะฮะเยี่ยมมากไม่มีคำว่าดำเกินไปใส่หน้าต่างหน่อยดีกว่าทีนี้ก็ตกแต่งหน่อยติดเข้าไปที่ผนังได้ฟีลเลยให้ห้องเป็นแนวโกธิกมากๆไม่ดีตรงไหนบอกมาสิ perfect เรานี่มันคนละรสนิยมกันจริงๆเฮ้ย hey, อะไรอะยื้ยแมงมุมขยะขยงอะฉันขอหยิบอะไรจากกระเป๋าหน่อยนะมันจะให้อารมณ์ต่างไปเลยนี่แหละที่ต้องการแถมสีดำตามธรรมชาติโหเยอะไปไหมอะว้าวเธอโอเคเปล่าช่วยด้วยฉันเป็นมัมมี่แล้วไม่ต้องห่วงฉันอยู่นี่เดี๋ยวแกะให้เรียบร้อยสยองจริงๆอ่ะเธอโอเคไหมอ่ะฉันรู้เราจะเป็นเพื่อนสีกันเอามือเธอออกไปนะเธอขอบคุณฉันแบบนี้เหรอฉันจะแขวนผ้านี่บนผนังให้อารมณ์เหมือนหลุมศพจะอยากได้อะไรอีกล่ะนึกอะไรออกแล้วฉันจะเอาผ้าร้อยเข้าไปในห่วงดันเข้าไปให้หมดเลยนะอย่างที่ต้องการเลยล่ะเอาไปไว้เหนือเตียงต้องใช้ผ้าปูหอมใหม่
กับหมีเท็ดดี้เริ่มจะดูน่านอนแล้วฉันเลยแฮปปี้จังเลยขอกอดหน่อยได้เวลาทดลองอะไรหน่อยผสมของเหลวเข้าด้วยกันใช้ได้ละแต่ว่าขาดส่วนผสมไปหนึ่งอย่างแมงมุมจิ๋วน่ารักว้าวแมงมุมออกไปเท็ดดี้ฉันหัวหลุดเลยอะความผิดเธอชัดๆฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงอะไรมานี่มาเท็ดดี้ไม่รอเดี๋ยวฉันว่าฉันนึกอะไรได้ล่ะอันเนี้ยเอามาใช้ได้ฉันจะเอานุ่นวางบนพื้นต่อไปต้องใช้ไฟ LED กดไฟเข้าไปในนุ่นซะแล้วก็กดปุ่มเปิดว้าวติดซะสวยเลยแล้วก็เอาเชือกมาผูกจะได้แขวนจากเพดานฉันมีเมฆของฉันเองสวยจังเลยอ่ะเป็นของประดับห้องที่ดีให้มองทั้งวันก็ไหวผ่อนคลายดีจริงเพราะเท็ดดี้แท้ๆเลยแถมมีเวลาทำเล็บด้วยลดแสงหน่อยได้ไหมอ่ะสว่างเกินบางทีฉันก็ต้องมีไฟแต่ฉันใช้อะไรดีนะอันนี้น่าสนใจมันมาจากไหนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บ่นนะเดี๋ยวของปลอมนี่ไม่แฟร์เลยอ่ะแต่ว่าฉันจะเอามาใช้ได้แน่ฉันจะเอากระดูกวางบนแผ่นรองอกแล้วก็เอากระดาษลังวางแผ่ก้นถาดสเปรย์โฟมฉนวนลงไปเลยก่อนมันจะแข็งตัวเราก็ใส่ไฟเข้าไปจัดทรงให้เป็นเหมือนคลื่นแล้วก็เติมโฟมเพิ่มเราจะไม่ให้มีช่องว่างเหลือเลยไฟโผล่ออกมาได้ไม่มีปัญหาใส่กระดูกเพิ่มให้มันดูเหมือนจริงยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีหัวกะโหลกได้เวลาทาสีแล้วใช้สเปรย์พ่นสีจะได้เสร็จไวๆฉันเติมสีแดงไปด้วยสวยมากเลยเป็นไฟข้างเตียงที่เลิศที่สุดที่เคยเห็นเหมาะกับการอ่านหนังสือฉันและแฮปปี้ที่มันออกมาดีทำให้ฉันรู้สึกดีไปด้วยเป็นของที่น่ามีทุกบ้านทีนี้ฉันก็อ่านหนังสือต่อแต่ฉันอดแอบมองมันไม่ได้เลยอะไรจะมาเทียบเล็บสวยสดใหม่ทำงานฉันหนักฉันเสื่อมง่วงละมีรูปบนผ้าห่มฉันเหรอเป็นงี้ได้ไงอ่ะ น่ารำคาญจริงๆเลยแต่ฉันจัดการได้ขอไปหยิบอะไรก่อนอย่าว่ากันนะฉันจะเอาโต๊ะเครื่องแป้งนี่เธอทำอะไรอ่ะอุ้ยโทษทีเอาไว้นี่แหละแล้วไงต่ออ๋อใช่ผ้าห่มต้องมาปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยตัดตรงนี้นิดฉีกตรงนี้หน่อยน่าจะได้แล้วล่ะไหนดูซิจะเป็นไงคลุมผ้าห่มครอบกระจกซะทีนี้รูก็เป็นหัวใจแล้วล่ะฉันจะตกแต่งโต๊ะเหมาะจะวางเครื่องประทินโฉมฉันมากฉันชอบไหนขอลองกระจกใหม่หน่อยตกแป้งนิดนึงห้องนี้ต้องมีค้างคาวอีกกระจกนี่สวยแฮะฉันจะเอามาติดผนังฉันต้องมีโต๊ะว้าวของเยอะจังเลยเราจะลืมฟลามิงโก้ไม่ได้นะงานอาร์ตบนผนังหน่อยเป็นไงฉันต้องมีเฟอร์นิเจอร์เล็กๆฉันไม่เอาดอกไม้สีเดี๋ยวมันก็ตายว้าวดูดีใช่ย่อยเลยสวยจังอ่ะรู้สึกเหมือนบ้านเลยฉันรู้สึกอยู่สบายฉันว่าฉันเก่งมากเลยมันมืดดิบแล้วก็อึมครึมพ่อแม่ฉันต้องภูมิใจเมฆเนี่ยนุ่มๆได้เวลานิทานก่อนนอนแล้วฮะอะไรอ่ะนายได้อะไรมาขอฉันดูสิน่าเอามาใช้นะฉันรู้ว่าต้องทำไงฉันมีไม้ตัดเป็นวงกลมทากาวลงไปเอาแท่งโฟมติดไปเลยกดไปให้มันติดนะต่อไปก็สอดท่อซะทำอีกด้านแบบเดียวกันจัดตำแหน่งท่อแบบนี้แล้วก็เอาใยแมงมุมโปะเอามาโปะแท่งโฟมด้วยล่ะแบบนี้นะต่อไปฉันก็จะเอาแมงมุมกับกะโหลกมาตกแต่งห้ามลืมค้างคาวเอาเชือกมาห้อยตรงท่อไว้ผูกให้อยู่กับที่ต่อไปต้องใช้อะไรพิเศษหน่อยถึงเวลาสนุกละโอ้ดูนั่นสิหนังสือเนี่ยสนุกที่สุดวางไม่ลงเลยว้าวถ้าจะเจ็บนะจะให้เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอย่าขยับนะเธอกำลังจะเหยียบนี่ล้มฉันเห็นกับตาเลยจริงเหรอแปลว่าเธอช่วยฉันเธอแคร์ฉันด้วยอ่ะมาเร็วอยากให้เธอดูห้องฉันนี่เมคของฉันเองสวยไหมล่ะมีอีกนะ
นี่ก็ดอกไม้ฉันโอ้เธอต้องเห็นอันนี้ฉันทำเองเลยแบบฉีกผ้าห่มเอาเอ้ยนั่นอะไรกะโหลกหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะมาทำอะไรแบบนี้ต้องเสียใจทีหลังแน่เธอแกะเทปออกทำห้องสวยๆพังหมดไปกันว้าวเฮ้ยดูนั่นสิฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะอย่าแตะนะโอ้ยค้างคาวฉันชอบสัตว์ขอร้องอย่าทำว่าแล้วว่าเราต้องเป็นเพื่อนสีกันขอกอดหน่อยเอ้ยฉันไม่ชอบโดนกอดไม่เป็นไรฉันชอบฉันจะกลับไปฝั่งฉันหืมข้อนี้มันจะตอบได้เรียนวิทย์สนุกจังเอาอะไรมาสนุกมันต้องตั้งใจเรียนแบบจริงจังสิโฟกัสได้หรือยังฉันกำลังผสมสารอยู่นะเป็นไปได้สวยก็ดูเสถียรดีนะงั้นมาลองอย่างอื่นดูบ้างทำไมไม่อธิบายตรงๆว่าแค่คนมันล่ะพูดเหมือนกับที่คนปกติเขาทำกันเฮ้น่ารักจังเจอแล้วเดี๋ยวนะน่าสนใจมากๆเลยขอเอามาผสมหน่อยจัดไปเลยดีกว่ามันจะแย่ได้สักแค่ไหนกันเชียวมอลลี่หยุดนะใจเย็นฉันเอาอยู่หรอกนะคิดว่างั้นแหละนะมันไม่น่าจะเป็นอะไรใช่หรือเปล่าว่าชักไม่ดีแล้วทำอะไรลงไปว้าวเจ๋งมากเลยอ่ะฉันนี่ฉลาดจังควบคุมอากาศได้ด้วยฉันว่าเราต้องไปจากที่นี่กันแล้วเดี๋ยวนี้เลยแต่วิ่งของเราหายไปไหนหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยความผิดเธอเต็มๆฉันว่าจะโทษฉันคนเดียวก็คงไม่ถูกนะโอเคความผิดฉันเองถ้าผ่านไปได้คงตลกนะดูช่างเถอะขอโทรศัพท์แป๊บนึงวัดดีมาช่วยหน่อยสิขับใจเดี๋ยวเธอจะต้องชอบมาแล้วเอาวางไว้ตรงนั้นเลยได้เลยครับตรงนี้แหละเหมาะที่สุดไม่น่าใช้เวลานานทำโครงเตียงเสร็จแล้วส่วนนี้ก็ฟูกสำหรับนอนว้าวขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะตอบแทนยินดีครับแต่ต้องมีผ้าห่มด้วยสินี่แหละเพอร์เฟกต์วางหมอนลงไปเพิ่มดีกว่าคงอบอุ่นน่าดูเลยฉันต้องตกแต่งห้องหน่อยจะได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านสวยมากๆเลยมีหมอนอีกเท่าไหร่ก็คงไม่พอแล้วก็ติดไฟสร้างบรรยากาศชอบสุดๆไหนขอดูหน่อยสิทำไมมันชมพูขนาดนี้แต่ฉันเริ่มได้ไอเดียละมาตกแต่งฝั่งของฉันบ้างดีกว่าแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเงินน่ะคงซื้อได้ไม่เยอะมากแต่ไม่เป็นไรฉันคิดออกแล้วอยากรู้จังว่าพอร์ตหุ้นเป็นยังไงบ้างแล้วเฮ hey. มีอะไรเปล่ามีแน่นอนโอเคน่ากลัวจังขนมเหรอแต่เผ็ดนะไม่อยากกินขนมกะเอาไว้แล้วเชียวเธอฉันจะเอาเงินให้จะออกไปหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นแต่ฉันไม่มีอย่างอื่นแล้วอย่ามาทำเป็นไม่รู้หรือว่ามันจะจบแบบนี้แม่บ้าไปแล้วในที่สุดนึกว่าจะไม่ยอมหลบไปขอนี่นะนี่แหละที่ต้องการได้เวลาเริ่มตกแต่งแล้วเราเอาฟูกนอนไว้ตรงนี้แต่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องมีผ้าปูรองก่อนสีดำอยู่แล้วสิจ๊ะรับรองว่านอนหลับปุ๋ยแน่อะไรอีกดีหมอนไงดูน่านอนมากๆเลยต่อไปก็เติมต้นไม้และของประดับมาน่ารักต้องมีที่เก็บของด้วยเอาหนังสือไว้ตรงนี้วางไปหลุมศพเพื่อให้นอนหลับลึกขึ้นแล้วก็ไฟรูปลงศพเพื่อให้เข้ากันอันนี้น่าอ่านมากๆเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างก็เสร็จแล้วต้องมีหัวกะโหลกด้วยเติมหมอนเพิ่มดีไหมนะใส่แล้วดูน่าพักผ่อนมากน่าจะพอแล้วมีทุกอย่างที่อยากได้แล้วแถมเป็นโทนมืดๆสมใจด้วยเหมือนเธอเลยแต่งสวยเหมือนกันนะดีไซน์ออกมาได้โดดเด่นมากเหมือนมันขาดอะไรไปต้องเติมเพิ่มนิดหน่อยลิซซี่ทำไรอ่ะว้าวดูดีจังฉันจะแขวนผ้าสีฟ้าไว้ที่ผนังแล้วก็เอาเข็มหมุดมายึดมันไว้
ดูตัดกันกับสีดำมากๆเลยไม่ใช่แค่นี้นะดูนี่เจ๋งใช่ไหมล่ะอยากได้บ้างขอคิดแป๊บหรือเอาผ้าห่มมาใช้ได้แต่เวลาโชว์ฝีมือตัดเย็บแล้วของถนัดของฉันเลยต้องตัดให้เป็นวงกลมก่อนน่ารักแล้วก็ดูนุ่มนิ่มมากแต่ว่าต้องใช้เพิ่มอีกเยอะน่าจะพอแล้วมั้งส่วนอันนี้ก็ทิ้งไปได้เลยเอาออกไปนะสีชมพูแปร่งเชียวอุ๊ยโทษทีฉันไปแต่งห้องต่อละกันฉันจะเอาวงกลมขนฟูมาติดไว้ข้างเตียงจะได้มีสีสันจัดจ้านขึ้นแล้วก็ดูสนุกด้วยต่อไปก็ตัดรูปผีเสื้อออกมาใครๆก็ชอบผีเสื้อทั้งนั้นติดบนผนังได้เลยชอบเหมือนกันหรือเปล่าก็งั้นๆแหละนะถ้าเธอไม่มีอะไรแล้วฉันขอแต่งหน้าก่อนนะนี่แหละที่อยากให้เป็นฉันนี่เก่งเหลือเชื่อเลยดูนี่สิทำได้ไงกันฉันยอมให้ห้องลิซซี่สวยกว่าไม่ได้คิดวิธีจัดการได้แล้วฉันก็แค่ต้องใช้ลิปสติกเฉดสีสุดโปรดสวยมากเลยนะมันทำให้ปากฉันสวยขึ้นมากๆเลยอะโอเคน่าจะพอแล้วไหนขอประทับรอยจุ๊บหน่อยมั่วมั่วมั่วทำอะไรของเธอเห็นแล้วไม่ชอบเลยอีกนิดนึงเสร็จแล้วจ้าสวยมากๆเลยจุ๊บเก่งเหลือเกินนะโอ้ยอยู่ๆก็นึกออกหายไปไหนอีกละปิ๊นปิ๊นขอทางหน่อยดอกไม้พวกนี้สวยสุดๆจะอิจฉาก็เชิญเลยจะเอาแบบนั้นงั้นเหรอเดี๋ยวคอยก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้กลับมานะว้าวข่มเรื่องดอกไม้เหรอดูนี่สวยใช่ไหมล่ะฉันทำใจกันเองด้วยนะอ๋อสวยมากๆเลยจะว่าไปเราก็ทำสวยกันทั้งคู่นะถึงจะไม่ใช่สไตล์ฉันแต่มันก็สวยดีขอบใจแบบนี้แหละที่ฉันชอบดูหลอนๆหน้าขนลุกทำให้คิดถึงบ้านดีใครๆก็อยากตื่นมาแล้วเจอตุ๊กตาสุดหลอนใช่ไหมล่ะรวมถึงไฟรูปลงศพด้วยหรอแต่ถ้าเธอชอบก็โอเคของตกแต่งของฉันออกมาค่อนข้างสดใสซึ่งมันเข้ากับบุคลิกของฉันมากกว่าเห็นแล้วขนลุกชะมัดแต่ก็เข้าใจเธอแล้วนะโลกนี้คงน่าเบื่อถ้าทุกคนชอบเหมือนๆกันหมดแตะมือหน่อยได้แต่อย่าบอกใครล่ะโอเคเร็วทำตามฉันเห็นไหมว่าฉันขยับแขนยังไงเออโอเคขวาซ้ายขยับมือขวาขึ้นแบบนี้เฮ้ยหมดหวังไปกันดีกว่าทำไมประตูล็อกอ่ะไม่ควรเป็นแบบนี้เลยนะออกสิเปิดเราอยากออกไปจากที่นี่เฮ้ยดูเหมือนเราจะถูกขังในห้องนี้แล้วล่ะเรามีงานต้องทำล่ะท่าทางต้องใช้แรงเยอะด้วยเทปน่าจะใช้ได้นะมาดูกันว่ามันไปไกลได้แค่ไหนเรียบร้อยว้าวโอเคฝากฉันกับฝากเธอแต่เดี๋ยวใช่ของเธอหมดเลยฉันต้องมีเตียงตรงนี้ถามจริงใช่เธอต้องช่วยหน่อยเฮ้ยก็ได้ใกล้ฉันเกินไปนะอะไรนะฮะก็ช่วยอยู่ไงเห็นไหมอย่าไงซะฉันทำเองก็ได้งั้นน่ะเอ้ยหนักจริงๆนี่ดูนี่สิว้าวฉันว่าโอเคนะฉันรู้สึกอบอุ่นแล้วกล่องอ่ะโอ้กล่องอะไรอ่ะเยี่ยมมากผนังนี่น่าเกลียดจริงถ้าสีทับหน่อยต้องปังแน่ทีนี้เลือกสีไหนดีล่ะเราเหลืองไม่ค่อยโดนอ่ะดำล่ะฉันรู้ต้องมีคนปลื้มเลยขอบใจสิอันนี้มาฝั่งฉันสวยไหมล่ะดูนี่สิสีชมพูเห็นแล้วเวียนหัวฉันต้องใช้อะไรมาพักสายตาหน่อยฉันมีของดีกล้องสวยเวอร์ว่าแต่ฮะไม่ขอบใจเฮ้ยเอาเหอะนะที่จริงใช้นี่ได้นะตัดแต่งนิดหน่อยนี่ไงอู้
เออเยี่ยมเลยทีนี้ก็ตอนสนุกแล้วจุ่มก่อนแล้วก็ปั๊มไม่ช้าก็จะมีหัวใจเต็มไปหมดว้าวฉันปลื้มมากปลื้มด้วยมั้งเฮ้ยฉันชอบอะไรที่มันดาร์กกว่านั้นอะต้องมีขาด้วยนี่ไงมันต้องแบบนี้สิอยู่เล่นตรงนี้นะเพิ่มเพื่อนอีก 2-3 ตัวอันเนี้ยเจ๋งสุดนั่นแหละเรียบร้อยดูยะเยือกดีเธอว่าไหมชอบไหมล่ะแหวะกลับสู่ร่างเดิมซะรับฮะแมงมุมนี่เรามีอะไรนะเธออยากดูไหมฉันว่ามันคือไฟประดับฮัลโหลโทษทีไม่เป็นไรแล้วเฮ้ มีอะไรอ่ะฉันไม่เห็นเธอไฟเหรออยากรู้เหมือนกันไฟเป็นอะไรอ่ะบางทีสวิตช์อาจอยู่ทางนี้เธอเห็นอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลเธอไปทำอะไรที่พื้นน่ะตลกเนอะจะยืนอยู่งั้นใช่ไหมเดี๋ยวนึกอะไรออกแล้วล่ะเริ่มจากหากาวร้อนมาหยอดกาวร้อนด้านในหาลวดแข็งๆมาหน่อยเอามาติดบนกาวที่หยอดติดไปรอบๆเลยนะพอแห้งแล้วก็หยอดกาวเพิ่มกับหาได้มาแล้วก็พันให้รอบขดลวดเรียบร้อยทีนี้ก็ขั้นต่อไปเธอต้องใช้ลวดแข็งๆเพิ่มบิดปลายหากันให้ยึดกับที่เอาลวดมาอีกเส้นแล้วก็บิดไปทางนี้ทำไปเรื่อยๆมันควรจะเป็นแบบนี้ตอนจบแล้วก็เอาเส้นได้มาผูกปมแล้วก็พันไปรอบแบบนี้เลยใช้เวลานานหน่อยข้ามไปตอนจบเลยนะเห็นไหมทีนี้ก็ติดชิ้นแรกเข้าไปแล้วเธอก็มีโคมไฟทำมือแล้วสวยปังไปเลยใช่ไหมว้าวจะว่างั้นก็ได้ทำไงถึงจะมีไฟในนี้กันนะฉันไม่รู้เอาอะไรมาใช้ดีเว้นแต่ฉันเห็นโคมไฟเก่านี่ไหมได้เวลาเติมความเก๋ให้มันสักหน่อยได้เวลากู้โลกแล้วจ้ะนายเกาะแน่นๆนะนายด้วยทีนี้ก็ได้เวลาเติมสีมันต้องแนวฉันสิทีนี้ก็ได้เวลาตกแต่งโคมฉันจะเลือกสถาปัตยกรรมคลาสสิกติดอีกนิดหน่อยเสร็จแล้วเข้ากับของฉันได้เยี่ยมเลยเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายอะไรอ่ะอย่ามาขำฉันไม่มีปลั๊กไม่มีปัญหาเพ่งไว้เพ่งติดสิฉันว่าแล้วฉันทำได้เห็นไหมล่ะว้าวยอมใจเลยเดี๋ยวฉันไม่รู้จะเอาไปวางไว้ไหนอ่ะว่าแต่ขยะพวกนั้นล่ะเหมือนกับมันขยับได้เลยมีอะไรอยู่ข้างใต้อ่ะช้าๆไม่อยากให้มันตะเลยเออใช่มันขยับจริงด้วยจะเป็นไรได้ล่ะมีวิธีเดียวที่จะรู้ตายแล้วมีอะไรโดนขังอยู่ฮัลโหลมีอะไรอยู่ข้างใต้หรือเปล่าอ่ะเธอทำอะไรของเธออ่ะเลอะไปหมดเลยว้าวเฮ้ยหยุดโยนของได้แล้วอย่าแต่บางทีฉันอาจเอามาใช้ได้ฉันต้องมีโต๊ะให้โคมไฟฉันแต่ฉันอยากให้เป็นแนวของฉันเองกาวรอนี่แหละที่จะช่วยได้สีโปรดออกโรงดูสีสันต้องปังนี่สิเคยเห็นอะไรสวยเท่านี้มาก่อนไหมล่ะนี่เก็บของฉันได้ด้วยนะรวมถึงโคมไฟแสนสวยของฉันแล้วก็ของจุกจิกเล็กน้อยสวยเลยใช่ไหมนี่ฉันปลื้มมากเลยเจอละแกเองเหรอที่อยู่ข้างใต้อ่ะฮะยื้อไม่ต้องห่วงปลอดภัยแล้วเฮ้นั่นอะไรไหนขอดูหน่อยดีกว่าดูเหมือนกล่องใส่ขนมปังเก่า
ก่าได้ไม่นานหรอกอย่างแรกเลยถ้าไม่ใช่สีดำอ่ะฉันไม่เอาทาสีทับ 2-3 ชั้นหน่อยนั่นแหละเรียบร้อยเอา2อันมาวางข้างเตียงภูมิใจในตัวเองจริงๆโต๊ะข้างเตียงเนี่ยแนวฉันเลยเห็นด้วยไหมล่ะห้องเนี้ยชักเป็นรูปเป็นร่างแล้วยิ้มเออไม่เวิร์กยิ้มแล้วถามจริงเออเบตตี้อะไรกระจกนี่เล็กไปอ่ะเล็กเหรอว้าวขอบใจไหมว้าวขอบใจจ้ะฉันอยากได้ของแบบนี้เหมือนกันว้าวเจ๋งเลยเร็วสิโอ้ไม่ใช่ละฉันเห็นทุกรายละเอียดเลยฉันนึกอะไรเด็ดๆออกละได้เวลายกระดับหน่อยยกระดับแบบน่ารักด้วยฉันว่าจุดนี้ละเหมาะเยี่ยมไปเลยทีนี้ก็ทดสอบรูปถ่ายสวยไหมเย่ อีแหวกอะไรกันเนี่ยเย็นทำอย่างที่ฉันบอกเถอะนะโอ้ข้อยังชั่วว่าแล้วฉันทำได้ติดสัก 2-3 บานนะแล้วก็ติดเทปสีดำตรงนี้กับตรงนี้ต้องมีอารมณ์ผีสนุกสนุกด้วยฝีมือยังไม่หมดนะผ้าห่มด้วยให้มันดูอบอุ่นหมอนหน่อยพรมด้วยแล้วก็ของตกแต่งที่ถูกจริต Good morning ว้าวดูที่เธอทำตอนฉันนอนหลับสิโอ้โหดูดีไปหมดทุกอย่างเลยอะแต่ตอนนี้ได้เวลาดื่มชาแล้วเฮ้ยตื่นยังฉันทำชายามเช้ามาให้แหละโอ้ไม่โอ้ยตายนิชาก็หกเลอะพรมใหม่หมดแล้วเนี่ยเธอเล่นอะไรเนี่ยขอโทษก็แค่อยากเซอร์ไพรส์เธออะไม่เป็นไรฉันว่าฉันมีของที่จะช่วยเรื่องนี้ได้อะนั่นไงดูฉันมีเทปนี้ติดเทปให้ทั่วพรมไปเลยติดโดยใช้มุมและความยาวที่ต่างกันให้ทั่วทุกด้านเลยนะต้องแบบนั้นนี่คือชิ้นสุดท้ายและฉันจะติดลงไปตรงนี้ทีนี้ก็ได้เวลาใช้สเปรย์ลงสีแล้วเราจะใช้สีที่ต่างกันพ่นลงไปให้ทั่วพรมเลยส้มและเขียวและทีนี้ก็ใช้สีม่วงด้วยมันจะมีกลิ่นอายของมาดิกรานิดหน่อยนะเนี่ยเสร็จละส่วนสุดท้ายถูกลงสีเรียบร้อยละแล้วพอมันแห้งก็แค่ดึงเทปออกดูนั่นสิพอเอาออกแล้วเห็นลวดลายของพรมชัดเจนเลยอะว้าวพรมดูดีขึ้นมาทันตาเลยเป็นไงมั่งพรมใหม่ของฉันเอาสิลองเหยียบดูเคงั้นขอลองหน่อยนะเธอนี่ฉลาดจริงๆฉันดูบางครั้งฉันก็อัจฉริยะใช่ไหมล่ะใช่พูดถูกเลยเอ้ยน่าเบื่อจังเฮ้ยเจนต้องเล่นคอร์ดนี้ให้ถูกเออเลิกเรียกฉันได้แล้วฉันยุ่งอยู่นะหาอะไรเล่นไปก่อนอ๋อเหรอถ้างั้นไหนดูซิว่าเธอจะมีสมาธิเล่นแค่ไหนเข้ามาใกล้ๆแล้วเฮ้ยหยุดเลยนะไปให้พ้นว้าวดูมันลอยไปบนฟ้าสิมาทำให้ฉันคิดอะไรออกละแกพร้อมนะมาลุยกันเลยเอาล่ะฉันต้องติดตะขอไว้บนเพดานทีนี้ฉันก็สามารถห้อยสลิงจากตะขอได้เยี่ยมทีนี้ฉันจะห้อยอีกอันไว้ใกล้ๆว้าวทั้งสวยทั้งน่าเล่นเลยฉันชอบมันจังโหเจนผู้น่าสงสารฮะฉันไม่ได้มีปัญหากับป๊อปอิดนี่ซะหน่อยอ่ะเอาไปสิโอเคเฮ้ยฉันคิดไล่ออกอีกแล้วอะถ้าเกิดฉันติดมันกับผนังแบบนี้ล่ะ yes ดูดีเชียวทีเนี้ยขอติดป๊อปอิดเพิ่มเข้าไปก่อนนะมาแต่งเติมพื้นที่ว่างที่มีกันดีกว่าแค่ดันมันลงไปในที่ว่างระหว่างป๊อปอิดอันอื่นฉันจะเอามันมาติดตรงผนังฝั่งนี้ด้วยเพราะการตกแต่งผนังก็ต้องตกแต่งตรงมุมของมันด้วยติดข้างล่างนี้อีกอันเพื่อให้มันสมมาตรกันและก็เสร็จแล้วเลิศฉันชอบจริง
และตอนนี้ฉันก็สามารถเล่นกับป๊อปอิทได้ทุกเมื่อที่ต้องการจิ้ม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 ว้าวดูเธอตกแต่งมุมนั่งเล่นตรงนี้สิน่าสนใจนะชอบจังเลยเจ๋งอ่ะโอ้ตอนนี้ฉันมีไอเดียดีๆด้วยมาเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้เองมันต้องเหมาะกับการถ่ายรูปแน่ๆไงดูสิว่าฉันสนุกกับผนังป๊อปอิทแค่ไหนเยี่ยมอ่ะดูรูปที่ฉันถ่ายให้เธอสิภาพเนี้ยเจ๋งไปเลยอ่ะบ้าแน่ถ่ายออกมาสวยจังเลยอ่ะส่งรูปไปให้ฉันด้วยนะในที่สุดห้องนี้ก็เริ่มเหมือนบ้านแล้วนั่นเจนกำลังเอาอะไรเข้ามาถอยหน่อยฉันกำลังกลิ้งเจ้านี่เข้ามาตรงนี้แหละที่ที่ฉันอยากวางมันเอาไว้ทาดาที่นางที่ฉันทำเองว้าวทั้งนิ่มแล้วก็น่ารักมากเลยเธอทำได้ไงอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยเริ่มจากการเตรียมแผงไข่เอาไว้เยอะๆจากนั้นเริ่มวางมันซ้อนๆกันเธอจะเห็นว่าพวกมันซ้อนกันได้พอดีมันก็เลยทำได้ง่ายมากพอซ้อนจนสูงเท่าที่ต้องการแล้วก็เอ็นลงให้เป็นแนวนอนส่วนต่อไปยากหน่อยเพราะเราต้องยืดมันออกให้เหมือนแอคคอร์เดียนเมื่อทำให้เป็นวงกลมโดยทั้งสองฝั่งมาประกบกันได้แล้วจากนั้นก็ได้เวลานำเบาะรองนั่งแบบโฟมมาวางไว้ด้านบนทีนี้ก็นำผ้าปูสีเหลืองมาคลุมไว้ทั้งอันแล้วใช้แถบยางยืดสีม่วงเส้นใหญ่รัดมันไว้เพื่อให้ผ้าปูอยู่กับที่เสร็จแล้วที่นั่งทำเองของฉันนอกจากนี้ห้องของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเหมือนกันไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะตกแต่งห้องได้ดีขนาดนี้อ่ะมันสุดยอดเลยเธอมีพื้นที่เตียงเล็กๆแต่อบอุ่นข้างใต้แล้วก็มุมป๊อปอิทนั่นคือ2ส่วนที่ฉันโปรดปรานเลยแต่อย่าลืมนะเธอเองก็มีมุมศิลปะที่เท่และเจ๋งแถมมีเตียงอยู่ด้านบนด้วยเราตั้งใจกันมากแล้วมันก็ออกมาดีสุดๆเลยไฮฟิฟหน่อยนี่คือห้องใหม่ของฉันสินะอาจจะต้องแต่งใหม่สักหน่อยแต่ว่าฉันมีแผนใหญ่เตียงอยู่ตรงนั้นได้ส่วนตู้เสื้อผ้าฉันจะดูเพอร์เฟคที่มุมนั้นอยากเริ่มแต่งห้องแล้วอะไรอ่ะนั่นคือค้างคาวของฉันเธอคงเป็นแม่บ้านสินะทำตัวให้มีประโยชน์ล่ะเอากระเป๋าฉันไปโอ้ตลกใช่เล่นนะฉันอยากทำเล็บจริงๆฉันเริ่มเสียใจซะแล้วสิขยับไปสิเธอกำลังยืนอยู่บนห้องในฝันของฉันนะอยากคายชมัดอย่าทำอีกล่ะฉันจะเก็บนี่ไว้ในที่ปลอดภัยได้เวลาเริ่มการตกแต่งละหัวใจรักนี่น่ารักใช่ไหมก็แล้วแต่คนน่ะดูผนังรกๆนี่สิต้องกำจัดมันสกปรกมากเราต้องการผ้าใบเปล่าหยุดทำแบบนั้นได้ไหมเนี่ยเอาล่ะเธอต้องชอบนี่แน่ๆเก็ตเนอะนี่คือหัวใจรักน่ารักมากไม่เห็นน่ารักเลยต้องดึงออกให้หมดนี่ไม่ใช่สไตล์ฉันเลยพวกมันทำให้ห้องสดใสขึ้นนะไม่เลยมันโคตรแย่อันสุดท้ายแล้วฮะเธอทำอะไรอ่ะก็เห็นชัดๆอยู่นี่เงินเธอไม่ชอบมันหรอเกลียดเลยแหละโอ้โอเคและนี่ก็ต้องไปด้วยเหลือแค่วิธีเดียวเท่านั้นเราแบ่งห้องคนละครึ่งเธออยู่ฝั่งเธอไปส่วนฉันก็อยู่ฝั่งฉันฉันต้องตรงแต่งห้องของตัวเองต้องออกมาดูดีแน่เริ่มด้วยการวาดลำตัวแล้วก็ขามันจะเป็นแมงมุมน้อยน่ารักทีนี้ก็ต้องลงสีมันต้องการใยแมงมุมด้วยพอวาดภาพแล้วก็เพลินดีนะมันจะให้ประกายวิบวับฉันจะทำแบบนี้ให้เต็มหน้าต่างแบบนี้ค่อยดีหน่อยเธอคิดว่าไงล่ะมันดูหลอนๆน่ะฉันจะทำอะไรดีนะเฮ้ยรู้แล้วล่ะฉันได้ไอเดียดีๆแล้วฉันจะใช้ยาทาเล็บทาสีหน้าต่างก็เล็บฉันยังดูสวยตลอดหน้าต่างก็จะได้สวยเหมือนกันว้าวสดใสไลฟ์ลี่สุดๆเลยมันต่างไปจากเดิมเลยอ่ะชอบจังฉันนั่งจ้องมันได้ทั้งวันเลยไม่มีแมงมุมให้เห็นเลยด้วยคือว่าฉันจะไปตรงนั้นแล้วกันนะจะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอจะทำอะไรต่อดีนะอ๋อรู้แล้วแต่ต้องหยิบของก่อนเร็วเข้าอยู่ไหนนะอ่ะฮะอยู่นี่เองฉันต้องทาลิปสติกก่อนฉันอยากให้ริมฝีปากดูดีที่สุดทำปากจื๋อฝึกเทคนิคการจูบเผื่อไว้น่ะดีแล้วและมันแปลงโฉมห้องได้สนุกนะฉันหวังว่าริมฝีปากของฉันจะไม่เมื่อยซะก่อนนี่คือจูบสุดท้ายว้าวฉันทาสีผนังทั้งหมดด้วยตัวเองอ่ะน่ารักแต่ดูนี่สิครับเปิดกระเป๋านายรู้ว่าต้องทำไงเอาไว้ทีหลังไม่ฮะ
สีสวยจังบางทีถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันคงรู้สึกได้ถึงอารมณ์บางอย่างงานของซอมบี้ไม่เคยเสร็จเลยทำเอาหิวเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับดีมากซื้ออะไรดีๆให้ตัวเองซะนะอย่างเช่นบุคลิกอะกระดาษเอาไปยินดีที่ได้ร่วมงานอย่าลืมเขียนรีวิวบนเว็บของผมล่ะเฮ้ออะไรอยู่ในนี้นะเออฉันใช้นี่ไม่ได้นี่มาจากไหนอะโอ้สุดยอดเลยอะฉันใช้นี่ในห้องของฉันได้แน่กำลังอยากได้อยู่เลยฉันจะแขวนมันจากเพดานมันดูแตกต่างนะเหมือนสายรุ้งของฉันเองเลยได้ยินเสียงอะไรปะมันมาจากกล่องเหรอคงไม่มีอะไรมั้งฉันว่าฉันได้ยินเสียงอีกแล้วอะอะไรอะอีไม่อยากได้นี่เลยหวังว่าจะไม่ใช่ขยะนะเดี๋ยวกล่องขยับได้น่าสนุกนี่ว้าวดูนี่สิต้องเป็นวันโชคดีของฉันแน่แมงมุมเพียบเลยเป็นเครื่องประดับที่เหมาะมากจากนั้นฉันจะเพิ่มผงทองแล้วก็เงินสดอีกนิดหน่อยดูดีแล้วมันเจ้าอารมณ์หน่อยๆแต่ฉันชอบเงินกลิ่นเงินหอมหวานดูนี่สิในแมงมุมตัวยักษ์ออกไปอยู่ไหนแล้ววะฉันเกลียดแมงมุมเธอเป็นไรอ่ะฉันชอบให้มีแมงมุมมาเติบโตเอ้ยฉันยังรู้สึกได้อยู่เลยโอ้โอ้ท่าไม่ดีแล้วมันอยู่ตรงนั้นเหลืออีกแค่ทางเดียวนี่คือเหตุฉุกเฉินแต่นี้เป็นทางเดียวที่จะกำจัดแมงมุมได้จับแกได้แล้วออกไปพ้นเลยนะแล้วอย่ากลับมาอีกไอ้คอยอย่างชั่วเดี๋ยวนี่ฉันเพิ่งตัดสเวตเตอร์ของตัวเองเหรอแม่ถักเสื้อตัวนี้ให้ฉันในกระเป๋ามีเสื้อผ้าอยู่อีกฉันใส่นี่ไม่ได้อ่ะหรือเปล่าบางทีอาจจะโอเคก็ได้ไม่ใส่หรอกฉันมีอะไรอีกนะอีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสื้อผ้าฉันมีรูหมดเลยเหรอหน้าผิดหวังชะมัดเดี๋ยวแต่ฉันไม่จำเป็นต้องโยนมันทิ้งเราแค่ต้องใช้อะไรแหลมๆอย่างเช่นเล็บไงบู๊เยี่ยมรูเมทเสียงดังมาเริ่มกันสนุกฮะต่อไปต้องใช้เข็มกลับได้แล้วก็เย็บเข้าด้วยกันว้าวดูนี่สิเป็นผ้าห่มเย็บปะติดปะต่อมาทำให้ห้องดูละมุนเลยรู้สึกสบายมากเอ้อสเวตเตอร์ฉันเหลือสี่เหลี่ยมแผ่นนึงล่ะนี่ไงไม่มีใครรู้แล้วเสร็จหรือยังฮะหมอนพวกนี้ทำให้ฉันได้ไอเดียฉันเย็บมันเข้าด้วยกันทำเป็นพรมนุ่มๆโรยทองเล็กน้อยทำให้ดูโดดเด่นฉันเอนตัวบนพรมเก่าๆไม่ได้หรอกนะรสนิยมฉันมันแพงน่าจะพอละจะลองนั่งดูหน่อยว้าวสบายมากเลยและฉันชอบประกายทองมากมันทำให้ดูมีคลาสน่ะรู้ไหมเดี๋ยวนะนุ่นนี่อาจมีประโยชน์ก็ได้ฉันมีแผนใหญ่ให้มันฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแค่เอามาติดผนังแล้วฉันใช้แผ่น LED เพื่อเปิดไฟได้มันดูเหมือนเมฆวิเศษมากเลยอะเริ่มรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแล้วได้เวลาเอาเตียงออกมาแล้วดึงมาเข้ามุมเลยแล้วก็ต้องมีหมอนนี่แหละห้องเสร็จแล้วสบายดีจังนี่แหละทุกอย่างที่ฉันต้องการแค่นี้ก็ประทับใจเหรอเธอยังไม่ได้เห็นเลยแท้ๆฉันจะเอาหัวออกจากโครงกระดูกนี่แล้วก็ติดไฟมันจะต้องมีโปโคมไฟด้วยได้เวลาเปิดแล้วนี่แหละโคมไฟไปอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่เสร็จนะฉันต้องการที่นอนด้วยแล้วก็โต๊ะกับพรมนี่แหละห้องฉันสบายดีนะก็ได้อยู่แหละฮ่าเราทำได้ดีมากฉันชอบที่เธอทำนะเออใช่ฉันก็เหมือนกันวางชั้นวางนี้ลงบนพื้นแล้วก็ใช้เชือกนี้ใช้เทปติดไปตามขอบของตู้ต้องให้โชว์ว่าติดแน่นดีแล้วนี่คือชิ้นสุดท้ายเอากระดาษนี้มาวางไว้ด้านบนมันสกปรกนิดหน่อยฉันเตรียมแปรงกับสีดำมาไว้ละสีโปรดฉันเลยต้องทาให้สีมันสม่ำเสมอกันฉันอยากให้มันดูดีอาจจะใช้เวลาหน่อยเธอทำอะไรอ่ะว้าวเป็นไอเดียที่ดีเลยฉ
ฉันเองก็น่าจะทำได้เหมือนกันลองมั่งดีกว่าในกระเป๋ามีอะไรให้ใช้มั่งนะโคมไฟไม่อะไม่ใช้มีอะไรอีกนะไม่เอาอ่ะโอ้สวยจังเลยอะฮะฉันรู้ว่าฉันมีสีนี้แต่ฉันต้องทำอะไรอ่ะรู้แล้วมันลุยกันฉันชอบสีชมพูเป็นสีที่น่ารักใช่ล่ะฉันเหมือนเป็นอาร์ติสเลยฉันว่าฉันพร้อมแล้ววาดเส้นอยากลงบนกำแพงสนุกจังโอเคฉันแฮปปี้กับมันต่อไปทาสีตรงพื้นที่ด้านล่างของเส้นรู้สึกเหมือนกำลังสร้างผลงานชิ้นเอกอยู่เลยมาลองสีอื่นกันบ้างสีม่วงนี่มันช่างสดใสจังลากเส้นไปตามขอบของสีชมพูนี่คือการสร้างขอบเขตค่อยๆทำไม่ต้องรีบฉันต้องการฟูกให้เตียงของฉันว้าวไม่ยากเลยฮะแถมดูนุ่มด้วยแต่สีมันสว่างเกินสำหรับฉันอะต้องดาร์กกว่านี้เริ่มเหมือนห้องใต้ดินละนี่แหละไอเดียฉันจะได้นอนหลับเหมือนศพในนี้ต้องเพิ่มรายละเอียดลงไปอีกใช้สีม่วงวาดให้เป็นรูปบวกนี่แหละไหนขอดูหน่อยสิดูดีนะแต่ยังไม่ว้าวเท่าไหร่รู้แล้วขาดเลยไปต้องแบบนี้ว้าวชอบจังเลยต้องตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงโอ้ยเลิศสุดๆแล้วตอนนี้ปูผ้าปูที่นอนลงไปดูอบอุ่นจังฉันและแฮปปี้จริงๆทีนี้ก็ได้นอนหลับฝันดีแล้วตอนนี้พักผ่อนได้แล้วล่ะว้าวเป็นไงบ้างล่ะนี่เธอถามความเห็นฉันจริงๆเหรอเธอไม่ชอบเหรอแต่ว่าฉันชอบนี่เสียงอะไรเนี่ยคิดไปเองมั้งกลับไปนอนฝันดีกว่าฮะอีกแล้วเหรอเสียงอะไรเนี่ยแปลกจังมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นนั่นอะไรอ่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะไม่ชอบแบบนี้เลยไม่นะมีอีกเหรอฉันแค่จะนอนเองนะถ้าฉันไม่เห็นมันแสดงว่าไม่มีจริงฮะบูแม่จ๋าเดี๋ยวเธอเองเหรอใช่แล้วฉันพอใจมากๆใจร้ายที่สุดนี่เธอกล้าทำแบบนี้เหรอสมควรโดนแล้วต้องการแบบนี้ใช่ไหมแล้วเธอจะเสียใจคิดอะไรออกแล้วได้เวลาใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ก็คือปากกากับกระดาษเริ่มจากร่างเส้นเป็นสัตว์ตัวโปรดของฉันขังข่าวที่น่าขนลุกฉันน่ารักปุ๊กปิ๊กที่ต้องทำก็แค่วาดโครงขึ้นมาไม่จำเป็นต้องลงสีด้านในด้วยใกล้เสร็จละทีนี้ก็ตัดมันได้ต่อไปต้องใช้ถ้วยกระดาษคว่ำมันแล้วก็ตัดตรงก้นถ้วยแล้วก็วางขังข่าวด้านบนรูถ้วยพับกระดาษให้รอบถ้วยกดไปลงไปเสร็จแล้วใช้เทปติดเอาไว้ฉันไม่อยากให้มันหลุดออกมาจากนั้นเอามันมาวางทับแสงไฟบนมือถือไหนลองสิฉันจะฉายภาพค้างคาวไปบนกำแพงโอ้ดูมาสิอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นค้างคาวเหรอฉันเกลียดค้างคาวมันน่าขนลุกที่สุดเลยเดี๋ยวนะเธอเยี่ยมบินไปเลยเจ้าจิ๋วฉันว่าฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฮะเดี๋ยวนะฉันเองก็ทำได้นี่ฉันว่าฉันก็มีครบทุกอย่างละเนี่ยต้องดีกว่าข้างข่าวง่อยๆแน่นอนลงมือตัดกันเลยเสร็จแล้วลองดูนี่สิมันคือผีเสื้อล่ะโอเคเพื่อนสาวเธอนี่มันตัวทำลายบรรยากาศข้างข่าวเจ๋งกว่าเยอะพูดเป็นเล่นไปเฮ้ยเอาข้างข่าวนั้นไปไกลๆเลยฉันจริงจังนะโอ้ฉันต้องการแสงไฟลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยมาลุยกันเถอะทำได้แค่นั้นเองอะเหรอเธอไม่รอดแน่ไม่มีทางโดนซะไม่นั่นแกเป็นอะไรอะจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โรแมนติกมากเลยฉันชอบแฮปปี้เอนดิ้งมากอดกันเถอะฝันไปเหอะอยากเฮ้ยเกลียดจริงช่างเย็นชาจริงเลยกลับไปนอนดีกว่าฉันจะฝันถึงรักแท้แหวะฟังแล้วเลียนสมาร์ทขอไปชิลหน่อยดีกว่าเสียงอะไรอ่ะเลิกเสียงดังได้แล้วพอทีฉันไม่ไหวแล้วนะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วไม่อยู่แล้วทำไมต้องมาทำอย่างนี้กับฉันด้วยอะไรเนี่ยฮะจดหมายเหรอเรื่องจริงเหรอโอ้โหดูเหมือนฝันจะเป็นจริงแล้วนะเนี่ย
เริ่มจากอะไรก่อนดีเฮ้ย hey, แกบี้ดูนี่ฉันวาดแผนคร่าวๆไว้ละเฮ้ยฉันชอบนะต้องทำหลายอย่างแต่เราทำได้มาเร็วจะได้ไม่เสียเวลาฉันเตรียมของไว้แล้วและฉันก็มีตลับเมตรด้วยลุยกันเลยเราต้องวัดให้ดีเราไม่อยากให้มันผิดพลาดแม่นยำมากดีนะที่ฉันมีเลื่อยเนี้ย ฉันจัดการเองหะถอยไปโอเคถ้าเธอมั่นใจอะนะฉันใช้เวลาฝึกฝนมาหลายปีฮึไม่มีทางสุดยอดเลยอะฉันทำบ่อยแล้วทีนี้เราต้องเจาะมันวางไม้ลงบนพื้นสิเอามันวางติดกันฉันจะใส่ที่ยึดตรงรอยต่อสกรูเนี้ยจะยึดมันให้แน่นการประดิษฐ์นี่ช่างเป็นเรื่องง่ายเป็นไปได้ดีเลยนะดูดีเลยล่ะฉันอยากได้ตะปูเพิ่มรับไปสิฉันเริ่มสนุกแล้วโอเคแล้วไงต่อเฮ้ยรับนะเอามาทำไมเนี่ยเอาคืนไงจัดไปเลยแล้วเธอจะเสียใจหยุดเราไม่มีเวลามาเล่นกันนะมาเหอะนี่คือส่วนสุดท้ายของโครงแล้วเยี่ยมมากไปหยิบหลังคามาพร้อมนะยกต้องแบบนี้เลื่อนเข้าไปเพอร์เฟกต์เลยส่วนนี้เป็นหอคอยงานราบรื่นมากแล้วไงต่อยังขาดอะไรบางอย่างไปใช่แล้วกำแพงไงน่าจะไม่ใช่งานง่ายเลยนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่เป็นไงเดี๋ยวฉันว่าฉันน่าจะดูแพลนกลับหัวแป๊บนะต้องแบบนี้สิใช่ละดีขึ้นเยอะโอเคออกมาได้มาเชื่อมมันเข้ากับโครงกันอู้ขอบใจลุยกันเลยเนี่ยดีกว่าตอกตะปูเยอะเลยฉันรู้มันเร็วกว่าเยอะเลยโอเคเสร็จแล้วแม่ประทับใจมากยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมาเตรียมพร้อมกันนี่คือส่วนที่สนุกผู้กันน่ารักจังเลยอ่ะเธอจะใช้แบบนั้นไม่ได้นะทำไมอ่ะไม่ใช้นี่ซะเออเข้าใจแล้วล่ะไม่งั้นได้ทาสีเป็นชาติแน่โอ้ใจเย็นค่อยๆนะได้ทาสีเนี่ยก็ถือเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงนะและฉันชอบสีนี้ด้วยล่ะผ่อนคลายจริงๆเข้ากับบ้านหลังนี้ด้วยอย่าให้พลาดแม้แต่จุดเดียวเลยดูเป็นไงมั่งสุดยอดไปเลยอ่ะพวกเรานี่เก่งจริงๆโอเคมาเพิ่มรายละเอียดกันฟังดูน่าสนุกแปะลงไปตรงนี้เลยดูเหมือนอิฐเลยอ่ะเนี่ยเป็นการเพิ่มความพิเศษให้กับบ้านและทางเข้าสายรุ้งก็สวยงามมากฉันเริ่มอยากได้บ้างแล้วอ่ะเข้าไปข้างในกันฉันชอบเลยแฮะอยากอยู่ในนี้จังรู้เลยไหมฉันว่ามันไม่น่าอยู่เท่าที่คิดนะนั่นน่ะสิรู้แล้วเดี๋ยวกลับมามันต้องมีอะไรที่ฉันเอาไปใช้ได้สิรู้แล้วผ้าม่านนี่น่าจะใช้ได้หลอนหรอหลอนทำอะไรน่ะโทษดีนะคะหนูต้องใช้มันอะหมอนด้วยเอากลับมาเนาะโอ้ยโอ้หมอนนี่นานี่แหละที่ฉันต้องการไอเดียดีนี่ถือเอาไว้นะเราไม่อยากให้มันยับมันต้องเรียบแล้วก็เนี๊ยบด้วยฉันว่าเธอทำได้เนี๊ยบมากเลยแหละตอนนี้มันน่าอยู่แล้วยกเว้นเพดานนะแล้วเราทำไงกันดีอ่ะรู้แล้วเราสามารถเอานู่นออกมาจากหมอนได้แล้วฉันก็มีไฟ LED ด้วยเรามาติดไฟบนเพดานโดยจะติดมันไปตามขอบจากนั้นปิดมันด้วยนุ่นจากหมอนมันนุ่มฟูมากเลยอ่ะว้าวมาเปิดไฟกันเถอะเอาแล้วนะโอ้ยังก็อยู่ใต้เมฆเลยอ่ะมันสวยมากเลยมาเถอะเรายังต้องทำอะไรอีกเยอะนี่เป็นงานยากเลยแหละแต่เรายังพักไม่ได้เอาหมอนไป
มันจะต้องเป็นอะไรที่สบายมากแน่ชิ้นสุดท้ายแล้วเราใส่เตียงไว้ด้านบนได้ฉันจะกระโดดขึ้นไปโอ้มันสูงเกินไปอ่ะโอ้ฉันก็ด้วยเอ้ยทำไงดีนะจัสมินมานี่หน่อยฮะโอ้เข้าใจละพร้อมนะเอาเลยโอ้โอเคเอาใหม่โอ้เธอหนักเท่าไหร่เนี่ยถามแบบนี้เสียมารยาทนะมันไม่ได้ผลแน่ๆต้องมีทางที่ดีกว่านี้สิขอเวลาแป๊บนึงขอคิดก่อนนะไม่ได้แฮะบางทีนั่นน่าจะใช้ได้เอาเจ้านั่นแหละเอาของออกจากชั้นก่อนเราไม่ต้องการมันโทษทีนะฮากี้วากี้แกต้องหลบไปก่อนกลับไปทำงานต่อทำแบบนั้นไม่ดีเลยนะเดี๋ยวฉันมีอะไรให้แกด้วยให้ฉันเหรอเดี๋ยวก่อนแกก็ช่วยฉันย้ายของก่อนก็ได้ดันเลยมาทางนี้อีกหน่อยโอเคตรงนี้แหละตามที่ตกลงไว้ขอนะไปแล้วนะฮะเรื่องมันยาวอ่ะแต่ลองดูนี่สิมันต้องใช้หมอนและผ้าห่มด้วยสุดยอดเลยดูดีนะเนี่ยโอ้ยนี่มันน่ารักจังเราต้องทำอะไรสักอย่างกับพื้นที่ว่างตรงนั้นโอ้รู้แล้วโทรขอความช่วยเหลือดีกว่าสวัสดีค่ะฉันอยากจ้างคุณนะคะโอ้มาถึงแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะนี่คืออีกงานที่ดีที่สุดห้ามแอบดูศิลปินน่ะเขาให้คุณค่ากับงานของพวกเขามากอู้หูชอบจังรับไปเลยค่ะเหรอจ่ายแค่เนี้ยไปดีกว่าเฮ้ยกลับมาก่อนสิเอาผ้าใบเปล่าไปก็แล้วกันฮะสงสัยต้องทำผลงานเองซะละเตรียมผ้าใบอันแรกมาจากนั้นทาสีชมพูลงไปทุกอย่างต้องดีการใช้ผู้กันก็ด้วยทาทั่วผ้าใบแล้วเสร็จแล้วเราจะตัดรูปช้างนี้ออกมาแปะทำเช่นเดียวกันกับผ้าใบอันอื่นด้วยสัตว์ที่แตกต่างออกไปเร็วลองเดาสิมันจะเป็นสีชมพูหรือเขียวเอาล่ะได้เวลาหาความจริงแล้วสีชมพูล่ะเยี่ยมเลยดูสีสวยๆนะสิฉันละเจ๋งสุดๆโอ้อะไรเนี่ยเอ้ยฉันนอนไม่หลับก็เพราะเธอเอ้ยฉันรู้สึกมีความสุขเสียอารมณ์ชะมัดทำไมต้องใจร้ายด้วยฮะนั่นเธอเพิ่งโยนก็ตาเหมือนโง่ๆใส่ฉันเหรอโอ้พอกันทีฉันทนไม่ไหวกับเธอแล้วอ๋อเหรอแล้วเธอจะทำอะไรฉันกันหรอมาสู้กันเลยมาเข้ามาเลยฉันต้องการอาวุธก่อนให้ยะเธอคิดว่ายางว่ายน้ำนั่นจะชนะฉันได้หรอไม่มีทางเธอคิดผิดแล้วมันเข้ามือฉันมากใช้ได้ดีเลยโดนซะโดนนี่ไม่ยอมหรอกโดนนี่ซะทำไมเธอใช้ยางว่ายน้ำโง่ๆนั้นเก่งจังเฮ้ hey, ใช้เจ้านี่แทนดีกว่าใช้หมอนสู้แทนดีไหมเธอว่าไงหมอนแตงโมฉันแน่ต้องชนะเธอแน่ๆอ๋อเหรองั้นโดนซะอู้โอ้ยหายใจไม่ทันแฮะเหนื่อยจริงๆเฮ้ไม่ฉันเพิ่งแพ้งั้นเหรอใช่เธอแพ้ฉันบอกแล้วว่าเธอจะแพ้แล้วเรื่องยังไม่จบหรอกนะเดี๋ยวนั่นเธอทำอะไรอ่ะเธอหมายถึงสไลม์เนี่ยเหรออันที่อยู่ในมือฉันเหรอฮะโดนซะระเบิดสไลม์ให้ตายฉันพลาดโอ้อุ๊ปส์นี่เธอเพิ่งโยนสไลม์ใส่ฉันเหรอดูที่เธอทำกับกำแพงสิพระเจ้านี่มันดึงไม่ออกด้วยซ้ำหรือว่าออกโอ้หรือไม่ออกกันนะล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันดึงผนังออกมาเลยอ่ะเทปนั้นไม่น่าช่วยได้หรือใช้กาวดีเอ้ยดูไม่ดีเลยฮะใช่เธอพูดถูกเห็นได้ชัดเลยมันน่าเกลียดเดี๋ยวก็ใช้ยางว่ายน้ำไงดูยางสีสายรุ้งพวกนี้สิได้เวลาใส่ไฟ LED เข้าไปละฉันจะใส่มันเข้าไปในยาง
เราตัดท่อเครื่องนึงตามแนวยาวเอาไว้แล้วดังนั้นจึงใส่ได้แบบไม่มีปัญหาตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำให้รูนี้กลับคืนมาต่อไปต้องทำก้อนเมฆเพื่อให้มันสวยขึ้นกว่านี้โอ้โหนุ่มฟูมากเลยพระเจ้าดูนั่นสิเฮ้ยดูสิลูกสาวทั้งสองคนเข้ากันได้ดีเลยเห็นแบบนี้แล้วแฮปปี้จังโอ้พระเจ้าดูสายรุ้งที่สวยงามบนกำแพงนั่นสิลูกสาวฉันนี่ครีเอทีฟจริงๆหนังสือเล่มนี้ดีจริงๆฉันจะเปลี่ยนหน้าแล้วนะพวกเราเจ๋งกันสุดๆเลยใช่ไหมเอาละเป็กกี้ขึ้นไปบนรถบรรทุกเลยโอ้โหเวลาเล่นกับของเล่นเนี่ยลูกฉันน่ารักจริงๆเลยปี๊ปๆจะไปแล้วนะไปกันเถอะเด็กน้อยกับกระต่ายน้อยตุ้นโอ้ยคุณพระมีอะไรลูกร้องไห้ทำไมไหนมาบอกมามี่หน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าดีขึ้นไหมลูกเด็กน้อยที่น่าสงสารและเขาที่เป็นแผลฉันต้องทำอะไรได้บ้างสิเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าฉันจะช่วยเด็กน้อยได้ยังไงรอแป๊บนะลูกมามี่มีแผลแล้วค่ะสวัสดีค่ะจะส่งวันนี้เลยได้ไหมคะได้ไหมสวัสดีครับสั่งโครมไปใช่ไหมครับผมปูไว้ตรงนี้นะครับเย้น่าสนุกจังบุ้นไปเลยรถบรรทุกโอ้ทีนี้เข่าเล็กๆของเธอก็ไม่เป็นไรละน่ารักจังหอคุณครับคุณว้าวคุณหลับลึกจริงๆตอนนี้ผมขอเก็บค่าพรมก่อนครับอ๋อใช่แน่นอนต้องจ่ายค่าของนะเอาไปเงินนั้นพอใช่ไหมเดี๋ยวล้อกันเล่นเหรอครับพรมเนี่ยราคา100ดอลนะเอองั้นเหรอยกเว้นให้หน่อยไม่ได้เหรอให้ตายไม่ได้เรื่องเลยเด็กน้อยของฉันยังดูเศร้าอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนะฉันรู้วิธีแล้วเอาล่ะได้เวลาลุยแล้วเจ้ายางฝึกว่ายน้ำเรามีงานต้องทำกันฉันจะใช้มีดผ่าเครื่องยางเป็นแนวยาวแบบนี้ตัดให้อยู่ตรงกลางและตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เรียบร้อยตอนนี้ก็สามารถดึง2ส่วนนี้ออกจากกันได้แล้วตอนนี้ตัดส่วนปลายตรงนี้ของยางทั้ง2ซี่ที่ตัดครึ่งเอาไว้เยี่ยมแล้วตอนนี้ตัดตรงนี้เพิ่มด้วยจากนั้นตัดให้เป็นชิ้นขนาดเดียวกันให้หมดทั้งยางเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยดูดีจังฉันต้องนำพวกมันมาเรียงดีๆอยากให้มันดูเป็นลวดลายก็เลยต้องวางสลับฟันปลากันเรียบร้อยลูกรักดูซิมามีทำอะไรมาให้ลูกต้องชอบมันแน่เลยฮะมามีทำอะไรมาให้หรอว้าวชอบจังมามาเจ้าหมีกับเจ้ากระต่ายมาเล่นกันเถอะมามีเป็นแม่ที่ดีที่สุดเลยได้เวลาร้องเพลงแล้วเจ้าหมีต้นไม้ไม่น่าจะร้องเพลงได้สิได้เวลาต้องตื่นแล้วจริงเหรอพระเจ้าเลยเวลาตื่นนอนแล้วเหรอเนี่ยฉันจะสายแล้วเราไปให้หมดอย่าคิดเยอะหยิบแล้วก็ใส่เลยใช่มันได้ผลเก็บเสื้อคลุมแล้วไปที่โต๊ะเครื่องแป้งโอเคแต่งหน้าแล้วก็ทำผมปล่อยมันลงมาเยี่ยมเลยทีนี้ทาแป้งเยี่ยมพอละทีนี้ก็ใส่เครื่องประดับฉันไม่ใช่แค่พร้อมที่จะไปแต่ยังดูดีด้วยเดี๋ยวนะยังไม่ได้ใส่ถุงเท้าเลยอ่ะไม่ดีแน่ๆทำไมในนี้เลยเทจังถุงเท้าสีส้มนี่นะเข้ากับเสื้อดีนะโอเคมันดูดีเลยแหละทีนี้ก็แค่หาอีกข้างไม่ใช่ข้างนี้นี่มันสีแดงน้ำเงินเหลืองน้ำเงินอีกแล้วเหรออยู่ไหนเนี่ยฉันจะเอาถุงเท้าสีส้มต้องอยู่ในนี้นี่แหละโอ้ทำไมฉันมีถุงเท้าเยอะจังเนี่ยแถมไม่เข้าคู่กันอีกอะไรเนี่ยนี่มันอันสุดท้ายแล้วนี่ก็ได้งั้นฉันจะใส่เจ้านี่แทนอีกข้างก็แล้วกันดูโอเคไหมเนี่ยเฮ้ยเธอช้าแล้วก็ชอบให้ฉันรอตลอดเลยทำอะไรอยู่ทำไมนานจังอ่ะเจอปัญหานิดหน่อยเรื่องถุงเท้าอ่ะปัญหาเรื่องถุงเท้าเนี่ยนะเข้าใจแล้วเอาล่ะฉันช่วยเธอเรื่องนี้เองกลับเข้าไปก่อนโอเคเราต้องใช้แถบผ้าสักหลาดแน่นอนปืนกาวร้อนที่ใช้งานได้ดีด้วยต้องทากาวจากขอบไปอีกขอบแต่ให้อยู่ตรงกลางทากาวแค่3เส้นน่าจะพอแล้วจากนั้นแปะผ้าสักหลาดสีเหลืองลงไปและทากาวเพิ่มเข้าไปอีกแค่2เส้นก็พอทีนี้แปะสีเขียวเพิ่มเข้าไปฉันจะเพิ่มชั้นของผ้าสักหลาดมากขึ้นเรื่อยๆโดยสลับสีกันตอนนี้สามารถดึงมันออกจากกันได้แล้วทะดาดูสิเห็นไหมทีนี้เธอก็เก็บถุงเท้าเป็นระเบียบได้แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายอีก yes เธอเก่งที่สุดเลยอ่ะขอใส่ก่อนนะขอบใจมากเลยนะเพื่อนรักของฉันไปกันเถอะที่นี่ก็ต้องจำไว้ว่าต้องโทรหาแม่เป็นประจำเข้าใจไหมและที่สำคัญต้องรดน้ำต้นไม้เป็นประจำด้วยงั้นรับมันไปแล้วก็บัวรดน้ำด้วยอย่าให้มันตายล่ะโอเคแม่จะคิดถึงลูกนะรักมากบ๊ายบายเฮ้ยให้ตายฉันไม่ชอบดูแลต้นไม้เลยเอาล่ะอยู่กับฉันดีๆแล้วกันนะเจ้าต้นไม้ไปไม่เข้าใจเลยทำไมแม่ต้องดูแลต้นไม้ขนาดนั้นอ่ะอ่ะ
ในที่สุดฉันก็จะได้เล่นกีตาร์เสียงดังตามใจชอบต้องมีช่วงเวลาดีๆตอนแม่ไปเที่ยวแน่ๆวู้เอาล่ะได้เวลาร็อกแอนด์โรลได้เวลาเล่นเกมตอนนี้ฉันตื่นเต้นที่จะได้นอนละออกกำลังกายตอนเช้าดีที่สุดเลยทำให้ฉันพร้อมสำหรับวันนี้เยี่ยมและตอนนี้ได้เวลาไปโรงเรียนละต้องทำกันบ้านให้เสร็จไวๆจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องมันอีกไม่เอาไดโนเสาร์พวกนั้นน่ะฉันจะไปเรียนสายแล้วต้องรีบแล้วเอาจริงๆนะเกมนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วล่ะพอทีไม่เล่นแล้วฉันรู้สึกเหมือนกำลังลืมอะไรบางอย่างเลยเดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะแม่กลับบ้านวันนี้ดิไม่นะมีบางอย่างที่ฉันลืมไปสนิทเลยมันดูแย่มากอ่ะทำไงดีอ่ะเอาล่ะบางทีฉันควรลองรดน้ำแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแม้แต่น้ำยังไม่มีเลยด้วยซ้ำแย่มากแล้วถ้าใช้น้ำอัดลมรดน้ำล่ะจะได้ผลไหมไม่อย่าหาทำเลยไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นหรอกเฮ้ยบางทีนั่นอาจช่วยได้เอาล่ะเร็วเจ้าต้นไม้ดื่มน้ำเร็วได้ผลไหมอ่ะไม่ได้เลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะโอเคฉันจะคว้ากระถางต้นไม้นี่จากนั้นเติมสีขาวลงไปแล้วก็สีส้มด้วยต่อไปสีฟ้าและสีชมพูตบท้ายด้วยสีเหลืองทีนี้ฉันจะเทสีพวกนี้ลงบนกระถางระวังด้วยดูสิสีชมพูไหลลงมาแล้วทีนี้ก็เป็นตาสีฟ้าและสีเขียวไหลลงมาแล้วสีทั้งหมดไหลลงมาแล้วมันก็จะแห้งบนกระถางต่อไปถึงเวลาของยางว่ายน้ำต้องใช้มีดมาตัดมันเอาล่ะฉันเฉือนทำส่วนที่ฉันต้องการแล้วทีนี้ก็ดึงชิ้นส่วนออกเริ่มเป็นรูปร่างแล้วเหมือนต้นไม้เลยเอาล่ะเมื่อได้รูปร่างที่ต้องการทีนี้ก็ทาสีสีเขียวช่วยให้มันมีชีวิตชีวามากๆทำได้ดีนะฉันเนี่ยว้าวดูดีมากเลยฉันจะใช้สีเหลืองทำเป็นจุดทีนี้การจะทำให้มันดูเหมือนจริงก็ให้เพิ่มหนามเข้าไปพวกมันติดอยู่กับสีอย่างดีเลยแถมดูดีสุดด้วยสมบูรณ์แบบฉันจะใช้ไม้เสียบแล้วปักลงในกระถางแม่ดีใจจังที่แม่กลับมาหนุกไหมคะสนุกมากจ้ะแล้วแม่ก็คิดถึงหนูด้วยเป็นยังไงบ้างดีเลยค่ะหนูรดน้ำตามที่แม่สั่งด้วยนะว้าวเหมือนลูกจะทำได้ดีเลยนะเนี่ยแม่จำไม่ได้เลยว่าให้หนูดูแลต้นกระบองเพชรแต่ทำได้ดีมากเลยจ้ะแม่ก็รู้จักหนูดีนี่นาไว้ใจหนูได้อยู่แล้วโอ้ดีใจจังที่ได้ยินแบบนั้นเพราะแม่มีของขวัญมาให้ด้วยล่ะของขวัญคือต้นไม้จิ๋วขอบคุณค่ะทุกอย่างรอบตัวฉันเนี่ยมันไม่มีสีสันน่ะซะเลยฮะอะไรอยู่บนเบาะโซฟาตรงนั้นน่ะว้าวป๊อปอิดแถมเป็นสีรุ้งด้วยทั้งสวยแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะไปแล้วไปให้พ้นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันต้องฝันไปแน่ๆเลยฉันจะสะกิดเธอสักหน่อยเออไงจ๊ะไงคะว้าวผมคุณสวยมากเลยอะผมฉันนี่หน้าเบื่อชะมัดโถอย่าเศร้าไปเลยเราเติมสีสันให้ชีวิตเธอได้แน่นอนเริ่มจากผมของเธอก่อนเลยไม่รู้สิคะเชื่อฉันเดี๋ยวมันต้องออกมาดีแน่เราจะทาสีชมพูนี้เพื่อเพิ่มความสดใสให้เธอเพิ่มสีเหลืองตรงนี้และสีเขียวด้วยเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้ผมฉันเป็นปอยหลากสีจริงๆหรอโอ้ว้าวรู้สึกสดใสกว่าเดิมเลยล่ะอู้แต่ว่าเรายังไม่เสร็จนะดูนี่ผงกากเพชรเวทมนต์นิดหน่อยว้าวมาเสกของได้ด้วยเหรอใช่เหรอจ้ะแล้วตอนนี้เราก็เพิ่มประกายแวววับให้เส้นผมเธอได้แล้วฉันว่าดาวพวกนี้ก็ใช้ได้เลยนะและอัญมณีสีต่างๆฉันชอบสามเหลี่ยมเล็กๆสีเหลืองอัมพันธ์พวกนี้จังตอนเนี้ยเธอเริ่มเปล่งประกายขึ้นหน่อยแล้วล่ะอัญมณีเหล่านั้นบนเส้นผมของเธอก็ดูสวยมากๆเลยด้วยว้าวตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาเลยอ่ะไม่หดหู่ไม่เศร้าแล้วดีใจที่ดีนะจ๊ะแต่เสื้อผ้าฉันก็ยังดูน่าเบื่ออยู่ดีอ่ะเข้าใจละฉันมั่นใจว่าฉันทำอะไรสักอย่างได้นะว้าวเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไม่ต้องห่วงจ้ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเวทมนต์ยูนิคอร์นจับแน่นๆล่ะโอ้ว้าวเสื้อผ้าของฉันและทำได้ไม่ยากเลยนะเริ่มด้วยเสื้อยืดสีขาวกับพลาสติกต้องตัดพลาสติกเป็นรูปผีเสื้อเสร็จแล้วบีบสีต่างๆลงในลูกกลิ้งทาสีใช้สีอะไรก็ได้ตามใจแต่สายรุ้งดูน่าสนุกเสมอเอาล่ะมาเพ้นเสื้อกันเถอะแค่ทาสีขึ้นๆลงๆบนพลาสติกที่ตัดเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาพลาสติกออกมันน่าทึ่งนะว่าไหม
ว้าวยูนิคอร์นไม่อยากเชื่อเลยว่าจะทำได้ง่ายๆอย่างนั้นน่ะขอบคุณมากนะคะฉันละทึ่งกับสีสันสวยงามพวกนี้สุดๆเออแต่ผนังบ้านเธอค่อนข้างน่าเบื่อนะฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้ด้วยได้เวลาจัดการกับตรงนี้แล้วแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์ด้วยซ้ำใช่แค่ต้องแน่ใจว่าเทปบนผนังเนี่ยติดแน่นแล้วก็ตรงแล้วฉันต้องแปะแผ่นเล็กๆระหว่างทั้งสองนี้ด้วยฉันอยากให้มันดูเหมือนลายอิฐแล้วฉันว่ามันได้ผลล่ะยูนิคอร์นดูสิโอ้โหน่ารักจังไม่เคยรู้เลยว่าฉันหน้าตาแบบนั้นน่ารักแต่ตอนนี้ได้เวลาเอาลูกกลิ้งทาสีคู่ใจออกมาอีกแล้วเอาละเราจะทาสีต่างๆกันฉันชอบทาสีจังเลยอ่ะทำแล้วผ่อนคลายจังดูเหมือนใกล้จะเสร็จแล้วนะเราทาสีจนถึงมุมห้องแล้วฮู้นี่แหละที่ฉันเรียกว่าผนังสีรุ้งพอสีเริ่มแห้งแล้วเราก็ลอกเทปที่อยู่ใต้สีออกได้อู้ลอกเทปนี่สนุกจังฉันชอบเสียงตอนที่มันลอกออกเรียบร้อยลอกแผ่นเล็กหมดแล้วดีมากแต่มันทำไม่เสร็จโดยการลอกเทปที่เหลือด้วยกันเถอะลอกดูสิเอวาฉันลอกทีเดียว2แผ่นเลยเสร็จแล้วและว้าวดูดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกอ่ะกำแพงอีสีรุ้งแสนสวยเอวาคิดว่าไงว้าวดูดีมากเลยค่ะเยี่ยมเลยโอ้แต่โซฟาหน้าเบื่อตัวนั้นอยากรู้จังบางทีฉันน่าจะเดี๋ยวรู้แล้วว่าต้องทำไงโทษนะจ๊ะเอวาที่รักแต่ตอนนี้ฉันต้องเอาโซฟาออกไปก่อนโอ้โหคุณทำได้ไงอ่ะแต่โซฟาหายไปไหนฉันก็เพิ่งใส่เวทมนต์ยูนิคอร์นอีกนะสิตอนนี้ถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันต้องใช้ลูกโป่งนี้ของเธอนะเอาใส่ถุงล่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณอยากให้ฉันทำอะไรโอ้ง่ายมากช่วยเป่าลูกโป่งอีกหน่อยสิโอ้ได้ค่ะฉันทำได้แน่ทำได้ดีมากจ้ะเป่าต่อไปเลยนะแล้วฉันจะคอยเอาใส่ถุงยังไงเราก็ต้องการลูกโป่งเพิ่มอีกลูกโป่งเยอะแยะเลยอะทำได้ดีมากลูกโป่งสีเหลืองคือใบสุดท้ายที่เราต้องใช้อ่ะตอนนี้ฉันปิดถุงแล้วก็เปิดช่องเล็กๆนี้ได้ละใส่สายดูดฝุ่นได้พอดีเลยดูสิมันดูดอากาศออกหมดพอเสร็จแล้วก็เอาฝาปิดกลับไปเหมือนเดิมได้เลยเอวาดูสิเห็นไหมแล้วตอนนี้ฉันก็วางมันข้างถุงใส่ลูกโป่งที่เหลือได้เธอก็จะได้โซฟาใหม่ที่ทำจากลูกโป่งสีสดใสว้าวฉันนั่งบนนั้นได้ไหมคะได้สิฉันก็จะนั่งด้วยนะหูสบายจังเลยอ่ะเด้งดึงด้วยชอบสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวรู้เลยไหมเราต้องการแสงสว่างในนี้ด้วยแค่ต้องย้ายตู้เสื้อผ้านี้ออกไปให้พ้นทางโหยเอ้ยทำไมมันหนักจังอ่ะเออพอกันทีต้องใช้ความพยายามขั้นสุดเอว่าฉันใช้เวทมนต์ยูนิคอร์นเพื่อกำจัดเฟอร์นิเจอร์ได้ว้าวขอบคุณนะคะตอนนี้เอาม่านนี้ออกไปให้พ้นทางแค่ขอเวลาแป๊บนึงเอวาน่ารักไปละมาให้ฉันช่วยมาจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะเข้าไปติดนิดหน่อยอ่ะเอาล่ะเราจะมาทำให้ไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกดีกว่าเริ่มด้วยไหมพรมนี้ฉันจะพันไหมพรมรอบมือแบบนี้ดีเมื่อทำพอแล้วเราก็จะดึงมันออกจากนิ้วจากนั้นพันไหมพรมตรงกลางเราจะมัดแล้วก็ต้องใช้กรรไกรเราอยากตัดปลายแบบนี้ต้องแน่ใจว่าตัดหมดแล้วฉันจะปล่อยหางไว้นิดหน่อยเพอร์เฟกต์เลยฉันทำบอลไหมพรมนุ่มๆน่ารักแล้วฉันแค่ต้องเพิ่มมันกับสีอื่นที่ทำไว้แล้วฉันเหลือหางไว้เพื่อจะได้ผูกบอลไหมพรมเข้ากับเชือกตัดส่วนเกินออกตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะนี่ไงฉันทำผ้าม่านใหม่สำหรับหน้าต่างให้แล้วน่ารักเนอะทำให้ยิ้มออกเลยสินะพวกมันมีสีแล้วก็ขนาดไม่เหมือนกันเลยด้วยดูสวยมากเลยเวลาโดนแดดมันทำให้พื้นที่ดูสดใสขึ้นจริงๆชอบมากเลยค่ะยูนิคอร์นขอบคุณสำหรับคำชมนะเอวาโอ้แต่ฉันเห็นแล้วว่ายังมีงานให้ต้องทำอีกแต่ฉันคิดว่าบอลเล็กๆหลากสีพวกนี้ช่วยได้นะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเอากาวร้อนคู่ใจออกมาใช้ในขั้นตอนนี้แค่ติดกาวเล็กน้อยลงบนลูกบอลของฉันแล้วก็จะติดมันบนเก้าอี้แล้วฉันจะทำแบบเดียวกันกับบอลที่เหลือแน่นอนว่าเป็นรูปแบบสายรุ้งทาดาเอวาดูฉันทำเก้าอี้ให้เธอจะได้ไม่ต้องนั่งบนพื้นหูสบายจังเลยอ่ะขอบคุณนะยูนิคอร์นแล้วฉันวาดภาพนี้ให้คุณล่ะวาดให้ฉันเหรอว้าวขอบคุณมากนะฉันคิดว่าคุณจะติดบนผนังตรงนี้หรือตรงนี้ดีนะเดี๋ยวได้แรงบันดาลใจแล้วล่ะเราต้องใช้ผ้าใบเปล่าแล้วก็กาวร้อนฉันทำเส้นสวัสดิ์ชวีดแล้วตอนนี้ก็ติดไหมพรมลงไปได้เลยแล้วฉันก็ติดไหมพรมสีต่างๆต่อไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่คุณรู้เรายังคงใช้ลวดลายสีรุ้งอยู่ลงไปจนสุดขอบผ้าใบเหลือแค่เส้นสุดท้าย
แล้วเรียบร้อยผ้าใบเสร็จแล้วเราเอาไปติดไว้ข้างๆงานศิลปะอื่นๆของเธอได้เลยว้าวยูนิคอร์นฉันเกือบรู้สึกเหมือนอยู่ในมิวเซียมเลยอะมีศิลปะมากมายให้ดูแฮปปี้จังฉันดีใจนะจ๊ะเราทำให้ห้องของเธอเต็มไปด้วยสายรุ้งด้วยกำแพงสีรุ้งและโซฟาที่เราทำแน่นอนผนังศิลปะและม่านหน้าต่างแต่ยังเหลือผนังตรงนี้อยู่โอ้ฉันไม่คิดว่าเราควรปล่อยผนังให้เป็นแบบนั้นได้ถึงเวลาสำหรับเวทมนต์ยูนิคอร์นแล้วคาถาจัดเต็มเพิ่มพลังอีกนิดแล้วก็จัดไปแค่นี้เองเหรอโอ้มันควรจะใหญ่มากกว่านั้นสิไม่ต้องห่วงนะฉันแก้ไขได้มันต้องใช้พลังมากกว่านี้แน่นอนโอเคแล้วแต่คุณเลยนี่ไงเวทมนต์ที่เหลือโอ้ประสาทของเล่นฉันอยากได้มานานแล้วอ่ะโอเคฉันยังไม่เสร็จต้องอดทนรออีกนิดนะจ๊ะฉันคิดว่าคาถาเนี้ยต้องใช้เวลาสักหน่อยพลังสุดท้ายนี้น่าจะพอแล้วที่จะทำให้เสร็จว้าวจริงเหรอเนี่ยเรียบร้อยนี่แหละที่ฉันตั้งเป้ามาตลอดเข้าไปเลยสุดยอดคุณทำประสาทให้ฉันเหรอคะแล้วมันก็มีขนาดเท่าฉันเลยด้วยอ่ะไงเอวาประสาทของเธอเป็นไงชอบไหมกลับออกมาสิมาแล้วค่ะแล้วฉันรักประสาทของฉันจังแน่นอนเราได้แปลงโฉมห้องครั้งใหญ่ให้เป็นสายรุ้งใช่ค่ะก่อนหน้าเนี่ยทั้งจืดชืดแล้วก็เซาเวอร์ฉันดีใจที่ช่วยเธอได้นะเอวาแต่ว่ายังมีอีกอย่างที่ต้องทำละอยู่นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งจริงดิฉันมีเขาเหรอฉันจะกลายเป็นยูนิคอร์นด้วยเหรอใช่แล้วตอนเนี้ยเธอก็จะเป็นยูนิคอร์นได้เหมือนฉันนี่คือฝันที่เป็นจริงเลยเราจะเป็นพี่น้องยูนิคอร์นตลอดไปให้ฉันลองใช้เวทมนต์ยูนิคอร์นของฉันหน่อยนะฮู้น่าทึ่งจังเลยเอวาสายรุ้งยูนิคอร์นแรกของเธอว้าว yesแล้วฉันทำไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณและหน้าที่ของฉันที่นี่ก็เสร็จแล้วล่ะนี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยโอ้เธอไปแล้วอ่ะแต่ฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยลาก่อนค่ะนี่คือการเตือนรอบสุดท้ายฉันเอาจริงนะเวนส์เดย์ถ้าหาเรื่องใส่ตัวอีกรอบก็ใส่หัวไปเลยมาห้องฉันอยู่เรื่อยเลยพูดเสร็จยังเนี่ยเดี๋ยวอะไรอ่ะแมงมุมสัตว์เลี้ยงน่ะเฮ้ยๆสองคนนี้สนุกกันอยู่เชียวอยู่นี่เองลูกสาวคนใหม่พ่อพ่อรับเลี้ยงลูกมาเลยลูกครอบครัวของเราสมบูรณ์แล้ววันนี้ดีที่สุดเลยขอบคุณขอบคุณเข้ามาเลยทำตัวตามสบายนะทักทายห้องใหม่ลูกหน่อยสิสวยใช่ไหมพ่อแต่งให้เองเลยนะลูกเห็นก็จะรู้ว่าพ่อเนี่ยมีหัวด้านดีไซน์ฉันไม่ค่อยแน่ใจเลยอ่ะใครเขาชอบสีแบบนี้กันอ่ะใช้ไม่ได้เลยแล้วนั่นอะไรอ่ะแสบตาไปหมดโอ้โหฉันละคลื่นไส้เลยอยู่ห้องนี้ไม่ได้หรอกต้องแต่งห้องใหม่ฮึนี่น่ะอันนี้ต้องทิ้งลาก่อนนะดอกไม้เหรอลงถังไปซะชอบสีดำมากกว่าต้องหนีสิต้องอบอุ่นหน่อยเริ่มรู้สึกเหมือนบ้านละฉันอยู่เนี่ยมีความสุขได้แน่อยากย้ายเนี่ยยิ่งเพิ่มคาแรคเตอร์ให้ห้องแล้วก็ไปหลุมศพ ถ้าไม่มีจะเป็นบ้านได้ไงล่ะเรานี่เก่งจริงสมควรจะได้พักสักหน่อยนะวันนี้เรื่องเยอะมากโอ้ Wednesday เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่น่าด่วนจากไปเลยเศร้าเหลือเกินหนูขอหนูชอบช็อกโกแลตฮะลูกไม่ได้เป็นไรลูกเหรอเอ้ยโล่งอกไปทีขอแล้วค่ะอย่าโดนตัวแต่ขอบคุณสำหรับช็อกโกแลตแดรี่ที่รักมีเรื่องสุดพิลึกเกิดขึ้นฉันชักรู้สึกแฮปปี้กับที่เนี่ยโทษทีนะติงตอนนี้ยุ่งอยู่อ่ะเล่นด้วยไม่ได้หรอกเฮ้ ฉันบอกว่าไงไม่อย่าทำงั้นพูดจริงฉันเตือนแล้วนะอย่าเธอก็รู้ว่าฉันบ้าสิน่ารำคาญจริงๆเลยลูกจ๋าโอ้ดูท่าเต้นซะก่อนเดี๋ยวนะขอพ่ออัดแป๊บโอ้เย่แต่เนียนมากมากเกือบได้แล้วห้ามทำอีกนะไม่เคยเห็นเลยแบบนี้เลยอ่ะดูสิลูกดังเป็นไวรัลแล้วอ่ะ
เขาปลื้มลูกกันน่ะลูกเก่งมากเลยก็ว่างั้นแหละพ่ออยากเรียนท่าเต้นนี่บ้างเราเป็นคู่ดูโอได้นะเก๋จริงใครจะไปคิดล่ะฉันต้องเตรียมตัวหึประตูล็อกมีใครอยู่ในนั้นจันละละอาบน้ำกันเถอะเดี๋ยวพ่อเหรอนี่แน่ต้องให้สะอาดน่าสนใจฉันชอบหนังสือดีๆเป็นคู่ที่น่ารักพ่อกันทีนี่ติงช่วยหน่อยจัดเต็มเลยนะฉันรู้ไว้ใจไหนได้ฟองสบู่สวยๆเนี่ยที่แสนสุขของฉันไม่มีใครมาทำร้ายได้ในนี้ปลอดภัยและอบอุ่นให้แช่อ่างทั้งวันก็ยังไหวที่ขัดตัวนี่หอมจังอะไรอ่ะปิรันย่าเห็นก่อนแล้วฉันไม่อยากเป็นอาหารจ้าจะไม่ลงอายอีกแล้วเรียบร้อยดีเยี่ยมมากเลยติงผลงานเยี่ยมมากเฮ้ย ในนี้หอมจังอ่ะแต่ต้องทำนี่ก่อน มันไม่ได้ดูสยองขนาดนั้นนี่สวยเลยล่ะโอ้เวนสเดย์ฉันมีอะไรจะให้เธอดูล่ะเธอต้องเลิฟชาดาเป็นไงล่ะฉันรู้มาสวยไปเลยนะยายนี่ทำอะไรอ่ะพยายามจะให้ฉันโกรธเหรอแต่ก็นับว่าทำได้ดีอยู่นะฉันทนดูไม่ไหวหรอกต้องฝันร้ายแน่ต้องทิ้งเลยด่วนด่วนดูมีความสุขเกินเธอทำไปได้ไงอ่ะคุณหนูบอสบ้าเหรอฉันต้องแก้มันยังไงล่ะเดี๋ยวนะมีกล่องอยู่แถวนี้พอดีเลยอาจจะใช้ได้ขอคิดก่อนไม่อ่ะฉันไม่ต้องการขอแค่กล่องอย่างเดียวนี่น่าจะใช้ได้แต่ฉันต้องแปลงมันสักหน่อยก่อนต้องทาสีกระดาษลังแผ่นยาวนี้ใช้สีดำแหน่อยู่แล้วต้องทาให้ดำทั้งแผ่นไม่ให้พลาดสักจุดระบายสีเนี่ยก็ผ่อนคลายดีนะพอฉันทาสีกระดาษลังเสร็จรอให้แห้งระหว่างรอฉันก็ทำลายฉลุชื่อฉันเอามาวางบนกระดาษลังแล้วก็วาดรอบกรอบใช้ปากกาสีเงินวาดค่อยๆวาดนะไม่อยากให้ลายฉลุเลื่อนอ่ะโอเคพอละยกขึ้นได้แล้วก็ระบายสีชื่อตัวเองใช้สีขาวเพื่อให้มันตัดกันว้าวสวยใช่ละเหมาะกับการแต่งล็อกเกอร์ที่สุดเธอทำอะไรลงไปยะแปลว่าเธอชอบใช่ไหมหยิบของไปเข้าเรียนดีกว่าลูกต้องชอบคืนดูหนังถ้างั้นเราจะดูอะไรกันน่ะพ่อรู้ว่าจะดูอะไรดีอู้อันนี้ไม่เคยดูเลยว้าวดูนั่นสิช่องนี้สุดยอดเลยอ่ะพ่อชักจะอินมากเกินไปละได้เดี๋ยวเปลี่ยนช่องให้นี่เป็นไงโอ้โหโรแมนติกจะจุ๊บกันแล้วใจเย็นไว้เปลี่ยนช่องลูนี่ใจแข็งเป็นหินเลยดูเควินเร็วหล่อจริงๆเธอทำแบบนั้นกับเขาได้ไงอ่ะแต่ตลกดีอ่ะลูกเห็นไหมเบลล่าจัดเขาสนักเลยอ่ะไม่เอาพ่อหนูอยากดูอะไรสยองสยองอ่ะมีอะไรดูอีกล่ะคะขอรีโมทหน่อยบิดาถ้ามีเควินพ่อต้องดูเฮ้ยไม่แฟร์เลยติงมานี่สิเก่งมากเปิดช่อง3สิเอาเลยรออะไรอยู่อ่ะกดสิเปลี่ยนช่องเข้าอย่างชั่วหน่อยเขาหายไปไหนอ่ะนั่นผีดูดเลือดเหรอพ่อไม่เอานะโลกสดใสไม่ทำไมทำอย่างเงี้ยนั่นตัวอะไรอ่ะนอนไม่หลับแน่เลยทำบ้านแล้วผ่อนคลายแต่เราไม่อยากให้มีฝุ่นทิ้งไว้อ่ะกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะพ่อเหนื่อยจังเลยกันบ้านเพียบเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงลูกวันนี้สนุกไหมล่ะลืมอะไรหรือเปล่ารู้สึกดีจริงๆฮะมีอะไรอ่ะพยายามจะบอกอะไรฉันไม่วันเกิดเวนส์เดย์เผลอลืมซะสนิทเลยโอเคขอคิดแป๊บเข้าใจแล้วรู้แล้วต้องทำไงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกหวังว่าลูกจะชอบนะพ่อไม่รู้จักหนูเลยสินะไม่ปลื้มเหรอไม่ไอเดียเนี้ยแย่มากจะให้เกิดขึ้นไม่ได้กลับมาที่แผ่นวาดรูป
รู้แล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกพ่อมีดอกไม้มาให้เยอะเลยเฮ้ยจิวเอาไปห่างๆหนูเลยค่ะท่าทางจะบ่งอีกแล้วเรานึกว่าลูกจะชอบซะอีกอ่ะฉันคิดอะไรของฉันเนี่ยยากจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ต้องโดนแน่วันนี้วันสำคัญของใครนะนี่จ้ะดูสีสวยๆนี่สิหนูเกลียดเครื่องสำอางน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าต้องเป็นแบบเนี้ยแต่เฉดนี้เหมาะกับฉันนะท่าไม่ดีแล้วทำไงดีล่ะเล่าหนูก็เลยไม่ออกเลยอ่ะเว้นแต่ว่าบางทีเราอาจจะทำอะไรได้อย่างนึงนะแค่ต้องใช้ปากกาสามมิติช่วยได้ทุกอย่างละมาลงมือกันฉันจะวาดหัวกะโหลกบนแผ่นแปะเตือนปากกาสามมิติวาดเป็นโครงรอบๆเติมสีในหัวกะโหลกเหลือที่ไว้ให้ตาแล้วก็ปากด้วยแล้วเติมสีดำลงไปมันช่างดูน่าขนลุกอ่ะแล้วก็เอาห่วงห้อยมาติดเปลี่ยนให้เป็นต่างหูว้าวคนมันอัจฉริยะแล้วก็ถ่อมตัวด้วยแทบจะรอให้เธอเห็นไม่ไหวละแนวของลูกเลยนะเนี่ยโอ้เวนสเดย์สุขสันต์วันเกิดนะลูกพ่อมีอะไรมาให้แน่ดูสิจ๊ะต่างหูเนี่ยของหนูนะลองใส่ดูสิกะโหลกเหรอคะว้าวยอดเลยอ่ะขอบคุณนะคะยินดีจ้าเดี๋ยวมือมาทำอะไรอ่ะฮะจะเอาของขวัญด้วยเหรอฉันไม่มีอะไรให้นะพ่อไม่อยากเห็นติ่งโมโหหรอกก็ได้ก็ได้เดี๋ยวหาอะไรให้ก็ได้ทำนาฬิกาให้แล้วกันนะลงสีขอบแล้วก็ทำหน้าปัดสวยเลยล่ะทีนี้ก็ใส่สายพ่อและปลื้มเป็นไงล่ะขอบคุณหน่อยก็ดีนะไม่เป็นไรหรอกลูกน่ารักมากพ่อเข้าใกล้ไปนิดอ่ะเรียนไปแล้วหิวแฮะโชคดีนะมีขนมกินของโปรดเลยอร่อยชุ่มนึบนับนี่เวนสเดย์เอาขนมสักชิ้นไหมเอาสิเธอต้องชอบแหละไม่อ่ะฉันไม่หิวทำไมพูดดีพี่ลึกฉันแค่อยากวาดรูปให้เสร็จอ่ะเธอพลาดแล้วก็แล้วแต่เลยฉันก็กินขนมได้อีกอ่ะฮะไลน์เข้าพ่อส่งมาเหรอหอมจังเลยนึกถึงทุ่งหญ้าหน้าร้อนเลยได้เวลาสนุกเขาไม่รู้ว่าฉันอยู่นี่ฉันน่าจะซื้อพวกนี้เพิ่มไม่ได้ซื้อหรอกฮะเธอจ้องอะไรอ่ะมนุษย์ต่างดาวเหรอถ้าเธอเห็นอะไรก็บอกแล้วต้องทำอะไรสักอย่างฉันต้องไปช่วยพ่อเอางี้ขอขนมหน่อยเฮ้เสนอให้ครั้งเดียวบางคนนี่ไร้มารยาทจังยากจังแฮะเดี๋ยวไม่ถูกอันนี้ล่ะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก็เล่นได้ไฮกี้ไวกี้อีกนิดนึงไปต่อหนีฉันไม่รอดหรอกแกเป็นของฉันง่ายเกินไปนะเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังพ่อคะพ่อทำอะไรอยู่อ่ะไงลูกพ่อพยายามไขเกมนี่อยู่อ่ะเล่นแล้วเกาหัวแงกๆเลยเดี๋ยวก็ได้ไม่เป็นไรค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะทุกอย่างจะโอเคเข้าไปกันเถอะขอบคุณที่นัดเรามานะคะเรามีเด็กน้อยน่ารักเสนอให้คุณเด็กร่าเริงคนนี้ชื่อโอลิเวอร์เขามีพรสวรรค์ดังอิสระแล้วก็เป็นสาวร็อกเย้วู้เราทำมาเสียงดังที่บ้านเลยค่ะที่รักมีเด็กที่เงียบกว่านี้ไหมครับแล้วไม้ล่ะคะอย่ามองแต่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะไม้เด็กขี้เล่นฉลาดแล้วก็รักการอ่านวู้คนนี้แหละที่รักเราต้องนึกถึงชื่อเสียงด้วยนะคิดดูอีกทีถ้าเป็นแบบนั้นก็รอดูข้อเสนอพิเศษวันนี้สิคะฉันชอบแมวชอบเดินเล่นยาวๆบนหาดและชอบยูนิคอร์นเธอตลกจังไม่แน่ๆครับไม่หรอโอ้จะไม่โกรธแล้วกันนะถ้างานไม่เหลือแค่คนนี้แล้วค่ะเธอไม่ธรรมดานะเอาตรงๆเธอหน้าขนลุกนิดนึงเฮ้ยผมก็ยังชอบเด็กชาวร็อกอยู่ดีที่รักดูนี่ดูวันนี้สิมันคือสัญญาณเราจะรับเลี้ยงเธอยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่จ้ะเรามั่นใจว่าเธอจะมีความสุขแน่ๆอย่างงั้นเหรอสีชมพูเอาจริงอ่ะใครเป็นคนตกแต่งที่นี่เนี่ยฉันหมายถึงดูมาสิเหมือนฝันร้ายที่กลายเป็นจริงเดี๋ยว
นั่นตุ๊กตาหมีเหรอแล้วใครเลือกดอกไม้พวกนั้นกันน่ะเฮ้เพื่อนสาวชอบการตกแต่งของห้องฉันไหมฉันทำอะไรอยู่เนี่ยมากอดหน่อยมารักกันเถอะไม่ทำอะไรของเธอหยุดเลยไม่เอานะเธอต้องชอบแน่ๆดูเด็กๆสิคะไม่ทันไรก็เข้ากันได้ดีแล้วไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกโอ้เขาไปแล้วหรอโอ้ยฉันไม่เป็นไรต้องตกแต่งใหม่สักหน่อยน่าจะใช้เวลาไม่นานต้องแบบนี้สิฉันลื่นล้มอ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นในเนี้ยมันมืดไปหน่อยแต่ก็ดีอยู่นะเอาล่ะเล่าเรื่องของเธอให้ฟังหน่อยสิฉันอยากรู้ทุกอย่างเลยเลิกพูดเยอะได้ละมองไม่เห็นเธอเลยเฮ้ hey, ทางนี้ฮัลโหลสงสัยเธอไม่มีอารมณ์จะคุยตอนเนี้ยรู้แล้วใครๆก็ชอบยูนิคอร์นอย่ากลัวไปเลยเธอไม่กัดหรอกหวังว่านะมีคนมาหาจ้ะอะไรอีกเล่าเจ้าตัวนี้มาจากไหนเนี่ยมันช่างสีเยอะจริงๆเฮ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่ฉันต้องใช้ตัวช่วยติงนายจัดการได้ไหมต้องแปลงโฉมมาสักหน่อยฮะเยี่ยมเลยดีขึ้นเยอะเธอทำอะไรลงไปอ่ะก็แค่แปลงโฉมนิดหน่อยอ่ะไม่สวยเหรอสีเข้มแล้วก็น่ากอดด้วยนะฉันชอบมันส่วนเธออยู่กับฉันนะหมีน้อยเอาแล้วนะฉันต้องอธิษฐาน Happy Birthday ฉันมีอะไรมาให้จ้ะจริงเหรอให้ฉันเหรอน่ารักจังอยากรู้จังเลยว่าคืออะไรเอาล่ะมีเพียงทางเดียวที่รู้ได้ฉันว่าเธอต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆอยากเห็นจะแย่แล้วฉันชอบเซอร์ไพรส์เป็นยังไงบ้างล่ะนั่นมันหัวฉันอยู่ในโหลเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาอยู่แล้วเหรอใช่ว่าเธอชอบมันนะตั้งใจเอามาให้เลยนะเนี่ยแตงกวาดองนี่ดีจังอายุเพิ่มขึ้นอีกปีหวังว่าสิ่งที่ขอพรจะเป็นจริงนะเหรอไม่มีทางหรอกไม่เอามันออกไปเลยเปิดดูสิลองดูก็ได้มันคงไม่เลวร้ายหรอกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเธอก็ได้รู้เองมันปลอดภัยหรือเปล่าวะอะไรอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้ของขวัญหน้าขนลุกเอาเหอะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะโอ้ดูเค้กนี่สิไม่อยากเชื่อเลยว่า18ละไม่ได้สำคัญอะไรหรอกแต่เพราะเป็นวันพิเศษของเธอฉันเลยเอาของขวัญมาให้ฮะปีนี้ฉันเตรียมตัวมาดีฉันจะไม่ตกใจแล้วเอาล่ะเดี๋ยวไม่อยากเชื่อเลยนี่มันสวยจังเลยไม่อยากรู้ว่าเธอเป็นคนละเอียดอ่อนน่ะสวยจังเลยอ่ะขอบใจนะเวนส์เดย์เซอร์ไพรส์เธอทำแบบนี้ทำไมมันตลกดีไงเฮ้เธอลืมทำตรงนั้นน่ะโทษทีเดี๋ยวปัดให้อีกรอบเป็นของขวัญที่ดีที่สุดทำไมฉันต้องมาโดนแบบนี้ในวันเกิดด้วยนะไม่ต้องบ่นเลยทำไปให้มันเสร็จซะจะเสร็จชาติไหนนะโอ้ยหนังสือเล่มนี้ดีจังอ่ะวางไม่ลงเลยเนี่ยจะมีอะไรเพลินไปกว่านี้อีกนะเงียบหน่อยค่ะแม่หนูต้องใช้สมาธิว้าวหักมุมสุดๆ Wednesday ไม่ว่างค่ะเฮ้ hey, Wednesday ขอสมาธิหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยจะไม่วางมือถือเลยใช่ไหมเนี่ยเอามาเลยอะไรคะเนี่ยลูกควรจะพักเล่นเกมบ้างนะออกไปเปิดโลกบ้างน่าหงุดหงิดที่สุดเลยอ่ะไปหาของว่างกินดีกว่าอยากกินขนมสุดๆเลยฉันนั่นแหละที่ต้องการเอามันนี่เลยแล้วเอาผลไม้ไปกินแทนโอ้ดูเหมือนลูกจะไม่ชอบให้แตะตัวสินะไม่แฟร์เลยโอ้ได้เวลาอาบน้ำผ่อนคลายอยากอาบจะแย่แล้วฉันเฝ้ารอการอาบน้ำมาทั้งวันไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วล่ะคงจะน่าเสียดายแย่ถ้าสุดท้ายไม่ได้อาบไหนอ่านหนังสือหน่อยเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยเป็นการอาบน้ำที่ดูเหงาๆนะงั้นเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยกันแล้วกันฮะมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าอ่ะสวัสดีค่ะแม่เวนส์เดย์ลูกจะทำอะไร
นั่นมันดิลันย่าเหรอหยุดนะขอร้องไม่ขอร้องอยู่ไม่ได้แล้ว จะไปไหนล่ะนั่นน่ะเธอบ้าไปแล้วเหรอต่อไปจะไม่ลงแช่อ่างแล้วฉันทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเจ้าพวกนี้มันอันตรายที่ไหนเฮ้ยนั่นมันแย่ที่สุดเลยไม่นะอะไรอีกอะแม่โอเคไหมคะไม่ใช่ของจริงที่ไหนล่ะแค่แกล้งเฉยๆเหรอโล่งอกอุ๊ปโทษทีจ้ะกินของว่างก่อนนอนดีกว่าดีนะที่ฉันมีเก็บสำรองไว้อะอร่อยดีฮะนั่นเสียงอะไรอะไม่เห็นเข้าใจอะไรเธอหมายถึงอะไรเหรอนอนดีกว่าฉันรู้ว่าเธอมีขนมนี่แหละโอกาสของฉันต้องห้ามเสียงดังไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องทำอย่างนี้เช็คก่อนดีกว่าว่าเวนส์เดย์หลับแล้วจริงๆอ่ะเฮ้ยตื่นอยู่หรือเปล่าขนมเป็นของฉันแน่วู้ฮูแจ็คพอตฉันเอากลับไปที่เตียงดีกว่าทำได้ดีเลยฉันแถมไม่โดนจับได้ด้วยโอ้ยน่ากินจังเลยโอ้ยเกือบไปละเฮ้ยอร่อยที่สุดเลยอ่ะพอแล้วล่ะนอนดีกว่ามีความสุขจังฝันดีนะอีนิดจะไม่มีใครมายุ่งกับขนมของฉันได้มันนี่เลยฉันอยากให้นายช่วยเข้าใจนะเยี่ยมเร็วๆเข้าด้วยนะอย่าทำให้เธอตื่นล่ะไปซะเร็วเยี่ยมมากทำได้ดีเธอต้องได้รับบทเรียนโอ้ยหลับสบายจังเลยอ่ะกินขนมหน่อยดีกว่าฮะหายไปไหนแล้ววะขอส่องใกล้ๆหน่อยแปลกนะห่อขนมเปล่าอีกชิ้นละมันคือร่องรอยตามไปดีกว่าอยากรู้จังว่าพาไปไหนมันพามาทางนี้ฉันน่าจะรู้นะเนี่ย Wednesday ฮะเธอโอเคหรือเปล่า Wednesday ฮัลโหลอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโดนซะแล้วเฮ้ยหมีน้อยเธอทั้งนิ่มแล้วก็กอดสบายอะไรอ่ะช่วยด้วยเธอมากับฉันเลยเราต้องไปจากที่นี่นี่มันเช้าแล้วเหรอฮะอีนิดไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะบ้าน่ะมีคนลักพาตัวอีนิดงี้เหรอทำไมอ่ะไม่ดีแล้วล่ะฉันหมายถึงเธอน่าจะหงุดหงิดอ่ะแต่ฉันควรทำอะไรสักอย่างช่วยด้วยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวช่วยเองดูเหมือนจะเป็นรถนะหวังว่าจะอยู่ในนี้เดี๋ยวอีนิดฉันมาแล้ววันเสาร์ดีใจจังที่ได้เจอเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องทำอย่างนี้มาเอาเชือกออกกันโอ้ยฮีโร่ของฉันไม่อย่าแม้แต่จะคิดก็ยังไม่ชอบให้กอดเหมือนเดิมสินะขอบใจนะขอบใจไม่เป็นไรนี่มันดีกว่าที่ฉันจินตนาการไว้เยอะเลยมันได้ผลไหมฉันชอบแฮปปี้เอนดิ้งฉันก็ด้วยเอาล่ะทีนี้ฉันก็จะได้เห็นรูปครอบครัวน่ารักทุกวันแล้วไว้ตรงนี้แล้วกันฉันนี่โชคดีจริงๆดูพวกเขาสิเพอร์เฟคกันหมดทุกคนกลับไปทำงานดีกว่าวันนี้ฉันต้องลงโทษใครบ้างนะเออสวัสดีสวัสดีครับแม่ไงคะเป็นไงบ้างจ้ะลูกๆของแม่ผมได้ A ครับแม่เยี่ยมมากแม่และภูมิใจในตัวลูกแน่นอนครับแม่ผมได้ความฉลาดมาจากแม่ไงมานี่มามาเก่งมากลูกควรได้รางวัลนะเอานี่ไปเลยจ้ะขอบคุณครับแม่ทำดีต่อไปนะลูกแล้วลูกและแอชลีย์อ้าวเราไม่เห็นให้เงินหนูบ้างเหรอคะขอดูเกรดลูกก่อนสิจ๊ะหนูไม่เห็นว่ามันจะสำคัญเลยแต่ก็ได้ค่ะพอใจยังคะฮะ F หรอลูกเห็นนั่นไหมผมละช็อกแล้วก็ผิดหวังมากเลยเรื่องของนายถ้างั้นก็อดเงินไปนะไม่สนหรอกไปดีกว่าไม่เห็นจะแฟร์เลยอ่ะแล้วฉันก็ถังแตกด้วย
แต่อย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำแล้วนะทำไมไม่มีน้ำล่ะให้ตายทำงานสิโอ้ยวันนี้แย่ที่สุดเลยอ่ะหรอน้ำของฉันหมดแล้วนี่เฮ้ยคิดอะไรออกละได้เวลาหาเงินได้แล้วขอบคุณที่มาซื้อนะคนต่อไปว้าวไม่แปลกใจเลยจริงๆฉันจะหยุดกิจการนี้ซะมาทำให้มันน่าสนใจกันดีกว่าใส่ลูกอมมิ้นลงไปขอบคุณน้ำอัดลม1แก้วนะอะไรเนี่ยไม่ฉันว่าเราหนีกันดีกว่าแม่ครับช่วยด้วยกลับมาก่อนทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเราต้องคุยกันในห้องลงโทษเราควรไปเที่ยวด้วยกันนะดีเลยฮะบายไม่อยากเชื่อเลยว่าเดวิดจะนอกใจฉันเราจบกันฉันต้องให้บทเรียนกับเอวาคิดว่าตัวเองดีนักหรือไงแต่ฉันจะทำยังไงดีล่ะรู้ละบางทีอะไรง่ายๆก็ได้ผลที่สุดฉันจะขึงเชือกไว้ตรงประตูแล้วก็มัดไว้กับต้นไม้นี่แหละที่ฉันกำลังหาอยู่มาสนุกกันดีกว่ามันต้องสุดยอดแน่ๆฉันต้องอัดมันไว้สวัสดีเอวาเป็นไงบ้างลูกรักโอ้เป็นหนังสือที่น่าสนใจจังหนูเรียนรู้ทุกอย่างเลยอยากดูไหมคะดูพาร์ทนี้สิคะว้าวมาอย่างเนี้ยหนูทึ่งมากเลยอ่ะตอนที่อ่านมันเชิญเลยค่ะแม่เอาแล้วไม่นะไม่หยุดนะว้าวว้าวไม่นะฉันสวยแล้วสิลูกเป็นคนทำงั้นเหรอไม่เห็นเข้าใจเลยว่าแม่พูดอะไรอ่ะเอวาทำค่ะแม่หนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะจริงเหรอไม่ไม่ค่ะไม่ใช่หนูแม่โมโหแล้วนะหนูอธิบายได้รักแม่นะคะเห็นไหมสมการเป็นเรื่องสำคัญมากว้าวสุดยอดเลยอ่ะครูสุดยอดมากน่าเบื่อจังอยากเลิกแล้วเนี่ยคณิตจะทำให้พวกเธอสดชื่นฉันต้องการพื้นที่อีกถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่ชายคนนี้ที่เนี่ยสมัตคริสเนิร์ดตัวพ่อเลยสุดยอดเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเป็นพี่น้องกันมันไม่ยากเลยลบเลขชี้กำลังออกแล้วคำตอบจะเผยออกมาเองเอ้ยเราเล่นคณิตกันไปทำไมเนี่ยพอทีเฮ้ยไอสไตล์หอหยุดเถอะค่ะนี่เหมือนช่างมันเถอะสอนไปก็เท่านั้นครูต้องรีแลกซ์บ้างเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันต้องแบบนี้สิใครอยากเรียนวิดีโอเกมบ้างเยี่ยมแต่เราต้องเรียนหนังสือนะแรปไปสิทำงี้ไม่ได้นะเธอทำอย่างนั้นทำไมก็อยากทำน่ะโทษนะคะไม่นะสมการมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้คลาสแบบนี้ละเจ๋งมาเล่นกันฉันไม่ชอบเลยนี่มันไม่ปกติแล้วเล่นๆไปเถอะสนุกกันหน่อยวู้เธอเยี่ยมที่สุดเลยแอชลีย์โอ้พวกเธอฉันรู้นะฉันจะบอกแม่แม่ครับนางฟ้าตัวน้อยของแม่แม่ต้องเห็นนี่นะเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะโอ้แย่แล้วฮีโร่ของผมแม่ไม่มีวันทำให้ผมผิดหวังแน่สวัสดีลูกรักนี่มันอะไรกันจัดการเธอเลยครับแม่ไปทางซ้ายนั่นแหละเยี่ยมไม่แม่ครับหรอไม่เข้าใจเลยฉันหมายถึงแอชลีย์ต้องแบบนี้สิห้ามเล่นเกมในห้องเรียนโดนลงโทษไม่อะไรเนี่ยมันเร็วจังฮะนี่มันดีกว่าสมการตั้งเยอะ
แม่แม่อยู่ไหมคะแม่อยู่ไหนคะเนี่ยยูฮูแม่หายตัวตลอดเลยอะไหนแอบเล่นคอมแม่หน่อยสิเออแต่ไม่รู้รหัสผ่านอะรอแม่มาก่อนแล้วกันเออนี่มันไม่มีรสชาติแล้วไปอยู่กับพี่เหลือได้เลยโอ้ดูนั่นสิแม่แสนสวยของฉันอะไรนะหนูเป็นลูกรักเหรอคะโอ้โหหนูรู้มาตลอดเลยค่ะดูฉันสิฉันคือครูใหญ่เธอต้องโดนลงโทษขอเซลฟี่สักหน่อยจริงๆแล้วมันก็เข้ากับฉันดีนะฮะขอถ่ายหน่อยนะฉันฉลาดจังเลยทุกคนต้องอิจฉาแน่ๆอะไรอ่ะคำตอบข้อสอบเหรอมันคือคำตอบของข้อสอบทุกวิชาเลยเยี่ยมแจ็คพอตสุดๆมารับคำตอบได้ที่นี่เลยฉันเอาฉันเอารับไปสิลูกค้าก็แฮปปี้ขอบคุณไม่นะแม่ไม่ใช่อย่างที่เห็นนะคะจริงเหรอไปก่อนนะแอชลีย์แล้วเขาก็ยิ้มให้ฉันบ้าน่ะสวัสดีนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูหวังว่าจะอ่านหนังสือสอบกันมาแล้วนะนั่งลงจ้ะเราจะได้เริ่มกันเลยมีคนหายไปแอชลีย์อยู่ไหนไม่ทราบเลยค่ะเป็นแบบนี้ประจำเฮ้ทุกคนคิดถึงฉันไหมแต่งตัวอะไรเนี่ยแถมมาสายอีกแล้วช่างเหอะหน้าหนูมาแล้วไงคะทำตัวไม่ดีเลยอะมีปัญหาอะไรหรอไม่มีอะแล้วนี่ต้องยังไงต่อคะครูนี่คือครั้งสุดท้ายแอชลีย์ครูจะโทรหาคุณแม่เธอสวัสดีค่ะมีปัญหานิดหน่อยลูกของครูนะคะเหมือนเดิมเลยดูสิไงแอชลีย์ไงไอวาดีค่ะแม่หนูแค่เป็นตัวของตัวเองอะไม่เห็นจะเป็นปัญหาตรงไหนเลยเธอไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มนะโอเคฉันรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองดูดีนะเนี่ยสาวๆชอบลุคใหม่ไหมฉันไม่ชอบเลยอะก็นะมันก็เข้าอยู่อะเธอเห็นนั่นไหมดูสิต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคุณดูดีนะคะเป็นไงบ้างขอบคุณค่ะแม่รักนะคะฉันไปหางานใหม่ดีกว่าเมคโอเวอร์ห้องใหม่ได้น่าทึ่งมากคุณว่าห้องใครดีกว่ากันคะเบ็ตตี้หรือมาวส์บอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีก